สวัสดีพี่ประภาสและเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับเบิร์ดสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่เพจลงทุนกล้วยๆเพราะการลงทุนเป็นเรื่องง่ายเป้าหมายคือการเกษียณนะครับวันนี้ผมกับพี่ประภาสอยู่ในเอพิโซดที่134นะครับชื่อหัวข้อว่า4เรื่องที่มือใหม่ต้องรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้จบในคลิปเดียวนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยกันเรื่องหุ้นกู้โดยเฉพาะเจาะจงเลยนะครับสำหรับใครที่แบบมีเงินเหลือแล้วแบบอยากหาที่ลงทุนที่พักเงินที่แบบได้ผลตอบแทนนะครับที่มากกว่าเงินฝากเงินเฟ้ออะไรเงี้ยหุ้นกู้ก็น่าจะเป็นทางหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ช่วงที่เราอัดคลิปเนี่ยช่วงเร็วๆนี้ก็มีประเด็นเรื่องแบบคนซื้อหุ้นกู้แล้วมีแบบผิดนัดชำระอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นก็หลายคนก็เพิ่งมารู้ว่ามันมีความเสี่ยงอย่างนี้ด้วยเหรอเขาไม่จ่ายกันได้ด้วยเหรอนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดวิธีคัดเลือกแล้วกันนะครับก่อนที่จะซื้อหุ้นกู้เนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างจะได้แบบรู้ทีเดียวให้มันครบรอบด้านไปเลยแล้วก็จะได้ตัดสินใจได้แบบมีเหตุมีผลนะครับครับเวลาเห็นแบบบางตัวผลตอบแทนเยอะเกินไปจะได้แบบไม่ได้ไปมองด้านเดียวใช่ป่ะครับใช่โอเคก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนมาฟังก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกำลังใจให้พวกเราด้วยครับแล้วก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์สัก 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเดี๋ยวช่วงท้ายก็มีตอบคำถามเหมือนเคยนะใครมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้นะครับจะเป็นเรื่องการเงินการลงทุนอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็เรื่องที่2คือเดี๋ยวเราคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีพาไปคอมพานีวิสิตโคโคโคนะครับก็พาไปนั่งจกข้าวแกงกับผู้บริหารกันมานะครับเยี่ยมลายผลิตเยี่ยมโรงงานอย่างทั่วถึงนั่งสัมภาษณ์แล้วเราก็มีทำกิจกรรมก็คือให้สรุปนะครับสนุกสรุปคลิปนั้นแล้วใครสรุปได้ดีที่สุดก็เดี๋ยวจะมีรางวัลให้เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปก็จะมาประกาศนะครับมีการแข่งขันกันที่ดุเดือดมากต้องบอกไว้ก่อนเลยแข่งขันกันดุเดือดสุดๆนะฮะแต่เราได้ผู้ชนะมาแล้วนะก็เดี๋ยวติดตามช่วงท้ายนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนี่ก็คือนั่นแหละเรามีทำคลิปใหม่ๆและการใหม่ๆนะก็ฝากเข้าไปดูด้วยละกันพาไปเยี่ยมชมบริษัทพาไปสัมภาษณ์นักลงทุนนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคมาที่เรื่องหุ้นกู้ครับพี่เราจะลงทุนหุ้นกู้เราต้องคิดอะไรยังไงบ้างอาจจะเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยก็ได้สำหรับมือใหม่สุดๆนะคืออะไรก่อนดีวะหุ้นกู้ดีได้เลยครับเบิร์ดก็จริงๆแล้วหุ้นกู้เนี่ยหลายคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่เบิร์ดหลายคนมาถามมาปรึกษาพี่ก็ยังเข้าใจผิดอยู่เหมือนกันนะครับคือด้วยความที่มันชื่อว่าหุ้นกู้นี่แหละมันเลยทำให้คนอาจจะสับสนได้บ้างนะครับจริงๆแล้วหุ้นกู้เนี่ยเป็นการที่บริษัทเนี่ยเอกชนเนี่ยนะเขาขอกู้เงินจากประชาชนเป็นการกู้เงินเลยเบิร์ดการกู้เงินเลยการกู้เงินเลยแต่ว่ามันไม่ใช่สัญญาแบบกู้เงินอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นเหมือนการขายแบบการขายบอนการขายแบบอะไรนะเขาเรียกว่าตราสารหนี้ตราสารหนี้ใช่ถูกต้องมันเป็นตราสารเงินชนิดหนึ่งครับก็แต่ไปหลักๆว่าหุ้นกู้เนี่ยเท่ากับว่าบริษัทเนี่ยขอกู้เงินประชาชนแล้วให้ดอกเบี้ยดังนั้นเนี่ยคนซื้อหุ้นกู้คนซื้อหุ้นกู้อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอยู่ในฐานะเจ้าหนี้เบิร์ดอยู่ในฐานะเจ้าหนี้เลยนะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องบอกว่าหุ้นกู้เนี่ยนะมันก็อยู่คู่กับหุ้นมาอย่างยาวนานแล้วล่ะเบิร์ดนะด้วยเหตุผลที่ว่าบริษัทเนี่ยส่วนมากบริษัทที่ออกหุ้นกู้ได้นะครับเบิร์ดก็ต้องเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเป็นหลักด้วยเหตุผลที่ว่าความโปร่งใสความโปร่งใสของธุรกิจสามารถตรวจสอบได้ง่ายมันทำให้เรทบริษัทที่คิดเรตติ้งคำนวณเรตติ้งเท่าไหร่แหละทริสเรตติ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้นี่ออกไหมครับแล้วก็รวมไปถึงประชาชนด้วยสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างโปร่งใสดังนั้นเนี่ยบริษัทที่ออกหุ้นกู้ได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเป็นหลักนะครับประมาณนี้ทีนี้ต้องบอกว่าถามว่าหุ้นกู้เนี่ยมันน่าลงทุนไหมจุดสำคัญคืออะไรนะครับพี่คิดว่าจริงๆแล้วหุ้นกู้เองก็มีความน่าสนใจนะเบิร์ดน่าสนใจนะครับต้องบอกว่าหุ้นกู้เนี่ยนะถ้าเราเลือกดีๆนะถ้าเราเลือกดีๆนะพี่คิดว่ามีความปลอดภัยสูงถ้าเลือกดีมีความปลอดภัยสูง
ตามที่เดี๋ยวเราจะสอนต่อจากนี้ถ้าเลือกดีๆเนี่ยมีความปลอดภัยสูงครับเบิร์ตปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ชัดเจนแน่นอนชัดเจนและแน่นอนดังนั้นเนี่ยพี่ว่า2ข้อนี้สำหรับใครก็ตามนะครับเบิร์ตที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอาจจะลงทุนในหุ้นแล้วโอ้เราไม่รู้อ่ะเบิร์ตไม่เข้าใจหุ้นลงทุนไม่เป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเบิร์ตพี่ว่าเราเริ่มต้นในการซื้อหุ้นกู้ก่อนเนี่ยพี่ว่าเซฟปลอดภัยแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยมักจะชนะเงินเฟ้อได้อืมชนะเงินเฟ้อได้พี่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะสำหรับมือใหม่ครับแต่มือเก่าล่ะเหมาะไหมพี่ก็คิดว่าเหมาะอยู่ดีในการพักเงินนั่นเองในการพักเงินนั่นเองบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าทำสมมติถ้าเห็นนะสมมติทำมิ่งตอนนี้แต่ซึ่งไม่ใช่ตอนนี้สมมติทำมิ่งตอนนี้ตลาดหุ้นอาจจะแบบโหแบบร้อนแรงร้อนดังกับไฟเออเราก็รู้สึกว่ากังวลอยากถือเงินสดบางส่วน20% ของพอร์ต 30% ของพอร์ตอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนว่าเราก็คงไม่อยากให้เงินสดเนี่ยมันกองอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ใช่ไหมมันก็แพ้เงินเฟ้อแน่นอนจริงไหมครับนี่แหละเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับเบิร์ตนึกออกไหมนั้นพี่ว่าการที่เรารู้ไว้เข้าใจสินค้าชนิดนี้นะไอตัวหุ้นกู้เนี่ยพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆทีนี้ผมถามพี่นิดนึงครับคือจากประสบการณ์ผมอะคือผมไม่เคยตั้งใจจะหาซื้อจริงจังใช่ป่ะหุ้นกู้เนี่ยแต่ประสบการณ์ก็คือมันก็จะมีแบบโพสต์เฟซบุ๊กโผล่ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีแบบวิชาชีพด้วยปะปนกันมาซึ่งไม่รู้อันไหนจริงอันไหนปลอมละแต่นี่คำถามที่อยากรู้คือมันมีแหล่งไหมว่าเราอะอยากไปติดตามที่นี่แล้วมันก็จะรวบรวมข้อมูลเอาไว้อย่างสม่ำเสมอหรือปกติเขาขายกันยังไงที่ไหนซื้อยังไง okay. อะไรครับโอเคครับจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็มีนะเบิร์ดนะเป็นเว็บที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเว็บของภาครัฐเลยเบิร์ดภาครัฐเลยนะก็คือ เขาจะรวบรวมนะครับการที่จะมีใครมาออกตราสารหนี้หรือซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยอัปเดตตลอดนะครับก็เว็บที่ว่าคือ thaibma.or.thThaibma Bboy นะ bma.or.th นะครับซึ่งมันก็ย่อมจาก Thai Bond Market Association นะครับนี่ถูกต้องนะครับใช่ถูกต้องครับเราไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรนะฮะอันนี้ก็หาข้อมูลแล้วมาบอกกันแต่ถ้าอยากสปอนเซอร์ก็ได้ถูกครับครับผมต่อนะครับก็ทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าก็เราต้องสามารถหาข้อมูลได้ที่นี่ครับว่ามีบริษัทไหนออกหุ้นกู้บ้างนะครับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใครเป็นผู้จัดการผู้จัดการเนี่ยอย่างบอกไปเมื่อกี้แหละว่ามันก็จะมีทั้งบร็อกเกอร์บร็อกเกอร์ก็คือบริษัทหลักทรัพย์นะครับที่เราคุ้นเคยกันเทรดหุ้นกันอยู่แล้วเนี่ยบางบริษัทเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนด้วยในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับหรือ2พวกธนาคารต่างเราก็สามารถเข้าไปซื้อที่เคาน์เตอร์แบงค์ได้เลยเบิร์ดไปซื้อที่เคาน์เตอร์แบงค์ได้เลยถ้าเขาเป็นผู้จัดการให้กองทุนให้หุ้นกู้บริษัทนี้นะประมาณนี้ครับโอเคประมาณนี้แล้วทีนี้การเลือกซื้อหุ้นกู้เนี่ยนะเบิร์ดก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วกันนะเอาหลักๆแล้วกันนะครับ4ข้อด้วยกันเบิร์ดนะ4อย่างด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยนะอันดับแรกเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดนะส่วนตัวพี่คิดว่าเราต้องดูที่เครดิตเรตติ้งก่อนครับเครดิตเรตติ้งเนี่ยเป็นเรื่องของความเสี่ยงของการลงทุนซึ่งเครดิตเรตติ้งเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยงานที่ให้เรตติ้งต่างๆนานานะยกตัวอย่างเช่นทริสเรตติ้งเนี่ยก็จะมีได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับทริสเรตติ้งเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เรตติ้งเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ดีด็อกเลยเบิร์ดดีด็อกอะไรนะอะไรเรตติ้งนะทริส T R I STRIS Rating T-R-I-S Thailand นะTRIS Rating นะครับก็เป็นหน่วยงานนะครับที่เขาจะมาตรวจสอบนะในมุมต่างๆมิติต่างๆของบริษัทแล้วก็จะให้คะแนนนะเหมือนให้เกรดก็คือเครดิต Rating นี่แหละนะครับซึ่ง Rating เนี่ยก็จะมีไล่ตั้งแต่ D-Doc เลยนะ D-Doc C-Cat B อะไรพวกนี้ Double B Triple B Adouble a triple a อะไรเงี้ยมีประจุด้วยมีลบมีบวกด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเกรดนั่นแหละเบิร์ดเหมือนตอนที่เราเรียนมหาลัยอ่ะเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าอันนี้จะมีแบบ double ด้วยนะมีแบบ b เฉยๆมี double b ด้วยมี triple b ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นการเพิ่มชั้นเฉยๆครับเครดิตเรตติ้งนี่คือมันให้โดยหลายสำนักป่ะหรือว่าสำนักเดียว
สำนักเดียวครับแต่ว่าเราสามารถขอคิดดิติ้งเนี่ยจากหลายสำนักได้จริงๆแล้วเขามีผู้ให้บริการเนี่ยในการที่จะจัดอันดับเรตติ้งเนี่ยหลายสำนักเบิร์ดหลายสำนักแต่ว่าทริปเรตติ้งเนี่ยก็จะเป็นที่ยมค่อนข้างมากครับเพราะว่าอะไรครับเขาเป็นของไทยปะหรือของต่างชาติไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต่างชาติครับอ๋อคือแค่สงสัยว่าทุกเจ้านี่คือเครดิตเรตติ้งของบริษัทหนึ่งอ่ะมันเหมือนกันทุกเจ้าปะมันจะเป็นเกรดเดียวกันหมดปะหรือว่าแล้วแต่ยังไงนะอ่ะก็เมื่อกี้ถามว่าเงื่อนไขคล้ายกันสิเงื่อนไขคล้ายกันเงื่อนไขในการตรวจสอบใช่ไหมใช่ใช่อ่ะคล้ายกันสิแล้วบริษัทนึงอ่ะสมมติ CPO อย่างเงี้ยเกรดเหมือนกันเหมือนกันหมดไหมว่าเป็น BA A triple A อะไรเงี้ยหมายถึงจากทุกสำนักเวลาเขาประเมินหุ้นตัวนี้โอ้คือแต่ละสำนักเนี่ยเขาอาจจะมีเงื่อนไขมีเกรดที่ให้อ่ะแตกต่างกันครับเบิร์ดอ๋อถ้าพูดถึงคนละสำนักเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีดีเทลละซึ่งต้องบอกตรงๆว่าในดีเทลนั้นน่ะพี่ไม่ได้ทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับเพราะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยกันนะเบิร์ดเขาไม่ได้เปิดเผยพับลิกนะว่าเงื่อนไขคืออะไรบ้างจะเข้าเกณฑ์ A B C อะไรเงี้ยไม่ได้เปิดเผยพับลิกนะเพราะว่าอาจจะรู้แต่คร่าวๆเขาคร่าวๆแต่ว่าแค่คร่าวๆเฉยๆใช่ไหมไม่ได้แบบละเอียดใช่ใช่ครับแต่ว่าคนที่เขาตรวจสอบอ่ะเขารู้เขาต้องทำอะไรละเอียดประมาณนี้แต่เขาไม่ได้มีการบอกมันละเอียดว่าถ้าทำอย่างนี้ได้ A นะทำอย่างนี้ได้ B นะอะไรเงี้ยไม่ได้การบอกแบบนั้นเพราะมันดูหลายๆอย่างดูแฟกเตอร์หลายๆอย่างประมาณนี้นะครับแล้วก็แต่ละสำนักเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้างแล้วเกรดที่ให้เนี่ยลักษณะเกรดที่ให้ก็ไม่เหมือนกันเบิร์ดไม่เหมือนกันครับแต่ว่าคนไทยเราจะคุ้นเคยกับทริสมากกว่าครับเพราะเหมือนกันหนึ่งคือเขาใช้กันเยอะเหมือนแบบมันเป็นที่นิยมอ่ะเพราะว่ามันเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแค่เกรดเงี้ย A B C D อย่างเงี้ยมันก็เข้าใจค่อนข้างง่ายประมาณนี้ครับแล้วก็คำถามคืออะอย่างในมุมพี่อ่ะพี่เชื่อเกรดนี้ปะโอ้เชื่อสิโอเคเชื่อสิก็เชื่อดีเว้ยคือที่ถามเพราะว่าพี่ประสบการณ์ดูหุ้นมาเยอะใช่ป่ะครับลงรายละเอียดมากเนี่ยก็คือมัน make sense กับเกรด make sense ของบริษัทแน่นอนแน่นอนแน่นอนแล้วเวลาดูนี่มันจะดูตรงไหนครับดูที่ไหนหรือว่าก็ในเว็บเมื่อกี้ก็ได้ครับในเว็บเมื่อกี้ก็ได้เวลาที่ไทย BMA เนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามีบริษัทเนี้ยออกหุ้นกู้นะเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่แล้วเบิร์ดว่าทริสเรตติ้งเท่าไหร่ประมาณนี้มีบอกอยู่แล้วคือหุ้นกู้ทุกตัวเนี่ยต้องมีบอกอยู่แล้วครับประมาณนี้ครับหรือถ้าบริษัทเนี่ยยังไม่ออกหุ้นกู้นะครับถามว่าเราจะรู้ได้ไหมว่าเรตติ้งของเครดิตเรตติ้งของบริษัทนี้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆก็มันก็พอดูได้นะครับดูใน annual report อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็จะมีบอกอยู่เขาอาจจะยังไม่ได้ออกหุ้นกู้ก็ได้นะประมาณนี้เพราะใน annual report เนี่ยเขาต้องแบบรายงานทุกอย่างไงใช่ไหมครับรวมถึงเครดิตเรตติ้งด้วยครับโอเคทีนี้การเลือกเครดิตเรตติ้งเนี่ยครับมันมีอยู่2เกรดหลักๆเอา2เกรดหลักๆพอนะเกรดหนึ่งเขาเรียกว่า investment grade investment grade อีกอันนึงก็ตรงข้ามกันก็คือ non investment gradenon investment grade นะครับทีนี้ไอ้2เกรดเนี้ยนะครับมันต่างกันยังไงนะต่างกันก็คือว่าแน่นอนว่าเกรดที่เป็น investment grade เนี่ยก็มีความปลอดภัยสูงมากๆสูงมากๆก็คือเกณฑ์ในการวัดนะครับก็คือ triple B ขึ้นไป triple B ขึ้นไปจะลบหรือบวกก็ได้ triple B ขึ้นไปนะครับแต่เวลาเรียงเขาจะเรียงลบก่อนนะ triple B ลบ triple B เฉยๆแล้วก็ triple B บวกก่อนที่จะขึ้นเป็น A ลบ A A บวก double A ลบอะไรอย่างเงี้ยนะต้อง triple B ขึ้นไปถึงเป็น investment grade ใช่ถูกต้องครับ triple B ขึ้นไปเป็น investment grade ส่วนล่างกว่านั้นเนี่ยก็เป็น non investment grade ทั้งหมดรวมไปถึง non grade JKN เกรดอะไรก็ชัดเจน JKN นี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะโหจำไม่ได้ด้วยแหมก็ถามไม่อะไรวะไม่เตรียมกันเลยแต่ถ้าจำไม่ผิดคิดว่าน่าจะเป็น non rate นะประมาณนี้ครับอย่างเงี้ย non rate ก็มีเหมือนกันทีนี้นี่แหละพอเขาเนี่ยเป็น investment grade กับ non investment grade แน่นอนว่า
มันก็จะแตกต่างกันเรื่องความเสี่ยงใช่ไหมครับแตกต่างกันเรื่องความเสี่ยงใช่ไหมมันก็ตามมาด้วยสิ่งที่ได้ชดเชยความเสี่ยงก็คือผลตอบแทนครับก็คือผลตอบแทนดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าหุ้นกู้ที่เป็น investment grade เนี่ยดอกเบี้ยก็จะต่ำกว่าตัว non investment grade เสมออืมประมาณนี้ครับแต่แน่นอนว่าแน่นอนว่าถ้ามุมมองพี่อ่ะย้ำว่ามุมมองพี่นะคือคนอื่นจะมองแตกต่างกันไปเราไม่ว่ากันนะมุมมองพี่คิดว่าเซฟที่สุดเนี่ยแล้วก็คนเลือก investment grade อะเบิร์ดแต่บอกไว้ก่อนนะต่อให้เราเนี่ยเลือก investment grade แล้วมันก็ไม่ได้แปลว่า investment grade เนี่ยจะลงมา non investment grade ไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่เราหล่นได้หล่นได้เพราะว่าตอนที่เราซื้อครับเขาอาจจะเพิ่งก็คือ approve มาแล้วครับว่าเขาเนี่ยได้ triple B ขึ้นไปนะเขาได้เป็น investment grade อยู่แล้วแหละตอนที่เขาออกหุ้นกู้มาอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าพอระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ครับเบิร์ดเช่นเศรษฐกิจไม่ดีเจอปัญหาชั่วคราวหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีปัญหาสมมตินะอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้ทำให้ผ่านมาแล้วสักปีหนึ่ง2ปีแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าไอ้เครดิตเรตติ้งเนี่ยถูกลดถูกดาวเกรดลงมาก็เป็นไปได้เหมือนกันอ๋อคือถ้าให้ดาวอาจจะเช่นแบบสภาพคล่องเริ่มน้อยใช่มีแบบสัดส่วนการกู้เงินเยอะอะไรอย่างนี้ปะหลายอย่างเบิร์ดหลายอย่างใช่ใช่ที่เบิร์ดพูดอะใช่หมดแต่ว่ามันมีหลายอย่างมากกว่านั้นครับแฟกเตอร์มันมีเยอะมากๆนะครับต้องเท่าไหร่ขึ้นไปนะ triple B ใช่ triple B ขึ้นไปเป็น investment grade แต่ก็เวลาผ่านไปก็ร่วงมาได้รวมแต่ว่าถ้าถามอย่างนี้ถ้าฟังนี้ก็คือแบบควรจะเลือกเผื่อหน่อยปะไม่ควรเลือกแบบใช่ก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับว่าอันนี้มันก็นี่มันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วไงว่าแน่นอนว่ายิ่งเกรดอะเบิร์ดมันยิ่งสูงขึ้นไปอีกอะดอกเบี้ยมันก็ยิ่งต่ำลงอีกอันนี้ก็ต้องแบบเป็นศิลปะในการเลือกเหมือนกันแล้วว่าเราอยากเลือกให้มันปลอดภัยมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเบิร์ดเราไม่ควรเลือกเพียงแค่เงื่อนไขตัวอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่ควรมากมากเพราะว่าอย่างที่บอกกับเบิร์ดว่าช่วงนี้เราจะเห็นเยอะกันเยอะมากเลยใช่ปะว่ามีตราสารหนี้หรือว่าหุ้นกู้เนี่ยที่ผิดนัดชำระเยอะมากเยอะมากออกมาเรื่อยๆเลยคือหลายคนบอกว่าเยอะอะไรแค่ปีละ 2-3 ครั้งเองไอ้ 2-3 ครั้งนี่ก็เยอะมากแล้วถ้าในมุมมองของพี่นะเพราะว่ามันก็มีคนที่เดือดร้อนน่ะเยอะอ่ะเบิร์ดหลายคนใช่มั้ยครับเราเอาเงินเก็บของเราอะไรเงี้ยนะไปซื้อหุ้นกู้ก็เพียงเพื่อหวังว่าเราจะชนะเงินเฟ้อถูกปะแล้ววงเงินแต่ละวงเงินมันก็หลักร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหลองนึกดูว่าต้องมีประชาชนรายย่อยอ่ะที่เขาเดือดร้อนอ่ะเยอะขนาดไหนใช่ป่ะมันก็วงกว้างเหมือนกันนะ2 3ตัวเงินเนี่ยมันก็โอ้โหมันก็คนก็เดือดร้อนเยอะแล้วอ่ะบางคนอาจจะแบบวางแผนไว้ด้วยนะว่าเนี่ยพอหมดปุ๊บฉันจะเอาเงินไปซัมติงซื้อบ้านไม่รู้แหละอะไรก็ไม่รู้แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมา ผิดนัดชำระปุ๊บเนี่ยมันก็แผนทุกอย่างก็ใช่ป่ะมันก็เฟลอ่ะดังนั้นพี่ว่ามันก็มันเอาจริงมันไม่ควรเกิดขึ้นอ่ะไม่ควรเกิดขึ้นอ่ะถ้าจะให้ดีเราก็เลือกให้มันเซฟเซฟตั้งแต่ตอนแรกไปแล้วก็อย่าโลภมากเกินกว่าที่เราจะรับได้อ่ะเบิร์ดหลายคนถ้าเขายอมรับได้ถ้าเขาเข้าใจความเสี่ยงหมดแล้วยอมรับมันได้เราก็ไม่ว่ากันใช่ป่ะนี่เราเข้าใจกันได้นะครับประมาณนั้นแต่บางคนยังไม่รู้เลยไงใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องมาบอกกันว่าจริงๆแล้วเรื่องเรตติ้งนี่สำคัญมากๆนะครับคือถ้าสมมติว่าเรตติ้งมันค่อนข้างดีครับแล้วดอกเบี้ยมันใกล้เคียงกันหลายตัวแต่หุ้นเนี้ยเราไม่ได้เข้าใจมันมากนักอาจจะรู้เผินๆเคยได้ยินชื่อแบรนด์อะไรเงี้ยพี่ว่าพอจะลงทุนได้ไหมคือจะให้ตอบยังไงดีล่ะคือเข้าใจคือเข้าใจใช่ไหมคือมันก็ตอบยากนะเบิร์ดเพราะว่าสไตล์พี่ก็จัดลงลึกอ่ะใช่แต่ว่าเราก็เข้าใจไงเบิร์ดว่า
คนส่วนใหญ่ที่ซื้อหุ้นกู้เขาก็อาจจะแบบเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีใครมาให้เกรดหุ้นน่ะให้เกรดหุ้นน่ะเหมือนหุ้นกู้ใช่ไหมหุ้นกู้มันมีหน่วยงานกลางใช่ไหม risk rating เงี้ยมาให้เกรดใช่ไหมมันก็รู้สึกว่าเราอุ่นใจอ่ะมีคนมาการันตีเกรดให้แต่ว่าพอลงทุนในหุ้นจริงมันไม่มีอ่ะใช่ไหมครับนั้นเนี่ยมันจะถามว่าจำเป็นที่ต้องแบบรู้หรือเข้าใจธุรกิจลึกๆไหมพี่ว่ามันก็ทำได้ก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยก็เลือกเรตติ้งที่มันสูงๆขึ้นไปหน่อย A ขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะผมมันจะหลุดก็คงแบบไม่ได้หลุดเร็วขนาดนั้นแบบจาก A ก็ล่วงตุ๊บมาเหลือ B เดียวอะไรก็คงไม่ขนาดนั้นนะใช่ไหมครับหล่นบางทีมันไม่ได้หล่นกันเร็วขนาดนั้นนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็แล้วก็2เนี่ยพี่ว่าเลือกด้วยตัวธุรกิจที่เราเข้าใจมันรู้จักมันดีก็ถือว่าดีมากๆจากมันดีเป็นธุรกิจที่อาจจะเซฟอาจจะปลอดภัยเช่นเป็น B2C นะ1นะ B2C ก่อน B2Cฐานะทางการเงินแข็งแรงแต่ฐานะทางการเงินแข็งแรงเนี่ยมันก็พูดยากเพราะว่าเวลาผ่านไป2ปีมันก็ไม่รู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็พูดยากเหมือนกันนะครับแต่เป็น B2C เป็นธุรกิจที่รับเงินสดเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงมันดีเทลมันเยอะอ่ะเบิร์ตโหจะถ้าบอกว่าถ้าลงลึกมากๆอะไรนะครับเป็นผู้นำหน่อยไม่โดนดิสรัปอะไรไม่โหถ้าพอถ้าพูดหมดมันก็จะกลายเป็นวิเคราะห์หุ้นแหละนั่นเลยใช่เพราะจริงๆก็ต้องวิเคราะห์หมดอ่ะเบิร์ดถ้าเอาจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องวิเคราะห์ไฟฟอร์สวิเคราะห์ว่าไอความสามารถในการรับแรงกดดันจากภายนอกดีไหมเพราะสุดแม้เนี่ยบริษัทพวกนี้ตอนนี้เขายังเป็นผู้นำอยู่ผ่านระยะเวลาไปสักพักหนึ่งเขาอาจจะกลายเป็นผู้ตามก็ได้เบิร์ดอย่างเคสที่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนะครับเป็นยกตัวอย่างเคสที่เคยเกิดขึ้นนะครับอย่างการบินไทยอย่างเงี้ยการบินไทยเคยเป็นทิมเบิลบีนะอย่างเงี้ยใช่เห็นว่ามันมันก็พูดยากอะใช่ป่ะเหมือนว่าถ้าจะวิเคราะห์จริงๆก็ต้องแบบวิเคราะห์แบบลึกๆไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้แบบ practical มากนักอะไรเงี้ยสำหรับคนที่จะเลือกซื้อหุ้นกู้ใหม่ๆใช่ป่ะอย่างที่บอกแหละถ้าเอาแบบง่ายๆดีกว่าเบิร์ดเอาแบบง่ายๆดีกว่าถ้าง่ายๆเนี่ยพี่ว่าเลือกแบบ A ขึ้นไปก็เซฟหน่อยของง่ายๆดีกว่าครับเซฟกว่าเบิร์ดเซฟกว่าเพราะอย่างที่บอกแหละว่าพอเราเลือกแบบทริปเปิลบีบางทีก็อาจจะหมิ่นไปอาจจะบอกว่าปักเหวนิดนึงอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นแต่ว่าก็เนี่ยทริปเปิลบีบวกขึ้นไป A ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะพี่คิดว่าก็เซฟมากพอประมาณแล้วเบิร์ดอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ practical คือทำได้จริงแล้วก็ปลอดภัยจริงเบิร์ดครับอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่อง crediting เรื่องความเสี่ยงใช่ไหมครับนะประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องเงื่อนไขครับเงื่อนไขอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเงื่อนไขเนี่ยจะมีหลายอย่างมากๆเบิร์ดยกตัวอย่างเช่นประเด็นแรกนะครับ 2.1 นะก็คือเรื่องมีหลักทรัพย์หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีหลักทรัพย์หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแน่นอนว่าการที่บริษัทเนี่ยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยก็ย่อมปลอดภัยกว่าจริงปะครับแต่ก็ต้องดูอีกว่าไอ้หลักทรัพย์ที่ว่าคืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะแต่ส่วนมากเนี่ยบริษัทส่วนใหญ่ที่ออกหุ้นกู้นะครับส่วนมากนะเขาก็จะไม่ค่อยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันกันส่วนมากส่วนมากไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันจะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทที่อาจจะแบบมีเครดิตเรตติ้งที่ต่ำหน่อยหรือนอนเรทเนี่ยกลัวขายไม่ได้กลัวขายไม่หมดนึกออกปะเขาก็จะเอาหลักทรัพย์เนี่ยมาค้ำประกันไว้ประมาณนี้ค้ำกับใครอ่ะค้ำกับธนาคารกับอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกังวลมีคนดูให้อยู่แล้วคือประมาณนั้นก็คือถ้าผิดนัดผิดนัดชำระก็จะเอาหลักทรัพย์เนี่ยไปขายทอดตลาดมาใช้เงินคืนประมาณนี้ครับที่ดินอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นถ้ามองแค่แฟกเตอร์นี้ก็คือถ้าเป็น non investment grade ถ้ามีเรื่องนี้ด้วยก็ดูเซฟขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็ดูเซฟขึ้นมาหน่อยนึงใช่หรือซื้อมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าถามว่าถ้าเราไม่เห็นที่ดินอีกเบิร์ดไม่เคยเห็นที่ดินนั้นอีกปรากฏที่ดินไปอยู่ในแบบอาบอร์ดเลยอะไรเงี้ยโอ้โหขายได้ไหมวะเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ละอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็บอกว่าก็เล่าให้ฟังอะว่าการมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยมันก็มักจะเป็นบริษัทที่อาจจะแบบมีเครดิตติ้งที่อาจจะแบบไม่สูงแล้วก็
จริงๆถ้าเช็คได้ก็เช็คก็ดีว่าหลักทรัพย์มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบขายได้จริงไหมวะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือแบบเฮ้ยมันขายไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยหรือมันขายได้แหละเบิร์ดแต่ว่ามันแบบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็มีความเสี่ยงอีกใช่ไหมครับเป็นต้นนะโอเคอันนี้คือเงื่อนไขอย่างแรกอันนี้ข้อที่สองอันนี้ข้อที่สองใช่ข้อที่สองสองจุดหนึ่งก็คือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือเปล่านะครับสองจุดสองเนี่ยก็คือเงื่อนไขเขาเรียกว่าด้อยสิทธิ์หรือไม่ด้อยสิทธิ์โอ้มีเรื่องนี้อีกหุ้นกู้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ์ไม่ด้อยสิทธิ์นะครับตอนนี้หุ้นกู้ในแต่ละปีเนี่ยนะครับเบิร์ดจะมีประมาณสัก1ล้านล้านบาทในแต่ละปีนะที่ออกใหม่นะประมาณ1ล้านล้านบาทนะซึ่งเยอะมากมากเลยเยอะมากๆเลยแต่ก็จะมีบางส่วนครับที่เรียกว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ไอ้มีสิทธิ์กับด้อยสิทธิ์เนี่ยคืออะไรนะครับไม่ด้อยสิทธิ์กับด้อยสิทธิ์คืออะไรไม่ด้อยสิทธิ์เนี่ยคือคนซื้อหุ้นกู้ชนิดเนี้ยก็มีฐานะในการที่จะทวงเงินหรือได้เงินเนี่ยก่อนอย่างอื่นอ่ะก่อนประเภทอื่นก่อนประเภทอื่นประมาณนี้เช่นถ้าสมมุติว่าเป็นหุ้นกู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันกับไม่มีหลักทรัพย์ไอ้ไม่มีหลักทรัพย์เนี่ยนะไม่มีหลักทรัพย์นะกับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์อันเนี้ยมีสิทธิ์ก่อนมีสิทธิ์ก่อนมีสิทธิ์ก่อนชาวบ้านเลยมีสิทธิ์ก่อนชาวบ้านเลยนะครับส่วนไอ้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยก็ต้องรอขายทรัพย์ก่อนโอเคไหมแล้วก็ได้ชำระนะครับ ส่วนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เนี่ยต้องไปต่อท้ายแถวเจ้าหนี้ไปต่อท้ายแถวเจ้าหนี้แปลว่ามันสำคัญยังไงมันสำคัญอย่างนี้มันต้องดูว่าบริษัทเนี่ยมีหนี้ที่ไหนบ้างสมมติว่าบริษัทเนี่ยแบบ worst case scenario นะคือแบบอาจจะแบบ มีปัญหาสุดท้ายนี่ต้องแบบต้องพิทักษ์ทรัพย์ต้องแบบเขาเรียกว่าปรับโครงสร้างหนี้สมมตินะคือแบบขาดสภาพคล่องไม่มีความสามารถในการชำระหนี้แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องเอาทรัพย์สินมาขายทอดตลาดใช่ปะแล้วก็ชำระหนี้ใช่ปะไอ้หนี้ที่เรียกว่าไม่ด้อยสิทธิ์อ่ะไม่ด้อยสิทธิ์อันเนี้ยได้สิทธิ์รับเงินก่อนเป็นเจ้าหนี้เกรด A ได้รับเงินก่อนแต่หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์อ่ะได้รับสิทธิ์คนสุดท้ายในฝั่งเจ้าหนี้นะได้รับคนสุดท้ายนะครับประมาณนี้คือเวลาเลือกหุ้นคู่มันจะมีเขียนบอกเลยใช่ไหมว่าไม่ด้อยสิทธิ์หรือด้อยสิทธิ์ใช่บอกหมดครับบอกหมดอ๋อด้อยก็คือแบบด้อยสิทธิ์ก็คือไม่มีสิทธิ์มีเสียงไปต่อท้ายแถวใช่ซึ่งหุ้นคู่ด้อยสิทธิ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆก็จะมีเป็นประเภทนี้เขาเรียกว่า perpetual bond perpetual bond ก็คือหรืออีกชื่อนึงชื่อเป็นไทยที่เขาเรียกแยกกันเขาเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์อืมเพราะถ้าภาษาทางการเขาเรียกว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนโอเคทางการไงทางการไงแต่ถ้าภาษาพูดเนี่ยเขาเรียกกันหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์แปลว่าอะไรหุ้นกู้ชนิดนี้มันเป็นหุ้นกู้ที่หนึ่งนะไม่มีกำหนดไถ่ถอนมันไม่มีกำหนดไถ่ถอนไงเบิร์ดเขาอาจจะไม่ไถ่ถอนเลยก็ได้มันจึงเรียกว่าเป็นหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ไถ่ถอนหมายถึงคืนเงินต้นใช่ไหมใช่ครับใช่อ๋อใช่ไม่มีกำหนดไถ่ถอน2คือเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้ด้วยเอ้าแล้วใครจะไปซื้อว่าอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เลยส่วนมากก็ต้องถามว่าอย่างนี้เลยนะครับ ต้องบอกว่าหุ้นกู้ชื่อนิรันดร์เนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ขายมักจะเป็นบริษัทแบบที่เรตติ้งแบบ A ขึ้นไปมันเซฟมากแล้วไม่ใช่แค่นั้นดอกเบี้ยสูงมากเช่น CPO เนี่ยมี perpetual bond นะครับประมาณ 20,000 ล้านกลมๆนะจำเป๊ะๆไม่ได้แล้ว 20,000 กว่าล้านบวกลบนี่แหละนะครับ 20,000 ล้านดอกเบี้ยประมาณ5หรือ 5.25 นี่แหละโอ้เป็นไงชักอยากซื้อยังอยากละเห็นป่ะเห็นป่ะคู่นี้รันไม่มีสิทธิ์ถ่ายถอนหมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปเอาเงินต้นคืนไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์ครับมันขึ้นอยู่กับบริษัทอย่างเดียวว่าบริษัทเนี่ยเขาจะถ่ายถอนเมื่อไหร่ครับก็จะไม่ถ่ายถอนเลยทั้งชีวิตก็ได้ครับซึ่งในมุมบริษัทเอาที่เขาแบบมองในมุมการลงทุนแล้วกันเขามีไอ้ perpetual bond อะไรเนี่ย perpetual bond ครับเพื่ออะไรนะเพื่อให้ตัวเองตัดสินใจบริหารเงินอะไรง่ายๆอย่างนี้ปะอยากจะไม่ใช่ครับก็ได้ไ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจริงๆอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะพี่คิดว่าส่วนหนึ่งนะมันเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่ม equity คือมันเป็นเรื่องคือถ้าเขาอยากได้เงินกู้ถ้าเขาอยากได้แค่เงินกู้พี่ว่าเขาว่ากู้ธรรมดาเบิร์ดอืมใครจะอยากเสียดอกเบี้ยแพงๆเบิร์ดเออก็จริงอืมเพราะว่ามันอาจจะต้องมีความจำเป็นบางอย่างครับเช่นเขาอาจจะกำลังอยากซื้อสมมตินะครับอยากซื้อธุรกิจอะไรบางอย่างที่มันใหญ่มากๆแล้วปรากฏว่าฐานทุนเขาเนี่ยมันไม่มากพอให้กู้เต็มวงเงินแล้วก็ยังซื้อไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องเพิ่มฐานทุนก็คือ equity ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการกู้เงินมันได้มากขึ้นใช่ไหมครับอย่างเงี้ยซึ่งในตัว perpetual bond เนี่ยคือมันก็เป็นทางเลือกที่บริษัทเนี่ยไม่ต้องเพิ่มทุนก็ได้มันก็ไม่รบกวนพูดถึงหุ้นไงแต่เขาก็จะเป็นหนี้ทั้งอีก 5% นี้แล้วก็ไปเป็นหนี้แบงก์อีกใช่ถูกต้องดอกเบี้ยก็จะเยอะหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ดอกเบี้ยเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าบริษัทที่ดีนะทำเงินได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมีความสามารถในการชำระหนี้เก่งๆเงี้ยถึงจะกู้เยอะแต่เดี๋ยววันนึงหนี้ก็หมดไงถูกป่ะเดี๋ยวหนี้ก็หมดไงอย่าง CBO เงี้ยตอนที่กู้มาซื้อแมคโครอ่ะตอนปี2013-2014อ่ะกู้หนี้ตอนนั้น 200,000 ล้านผ่านไป5ปีนะ5ปีจนถึงปี19อ่ะหนี้หายไปลดไป 70,000 ล้าน5ปีเออ5ปี1ใน3เลยใช่ถูกต้องอย่างเงี้ยพี่ว่าเดี๋ยวหนี้มันก็หมดไงเขาอาจจะมองมุมนั้นไงแต่นั้นเนี่ยการเพิ่มฐานทุนไปก่อนก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นความจำเป็นบางอย่างใช่ไหมครับประมาณเพราะว่าต้องบอกว่าเพิ่มชั่วบอลเนี่ยก็ไม่ถึงกับมีเยอะนะก็ไม่คนก็เยอะบอกว่าก็เยอะเหมือนกันนะ ก็ถ้าที่ปริมาณหุ้นกู้ทั้งหมดเนี่ยในแต่ละปีหุ้นกู้ใหม่นะครับประมาณสัก1 ล้านล้านบาทเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มชั่วบอลสักในตลาดสัก100,000 ล้านอะไรเงี้ย10%ประมาณนี้ครับนี่คือเงื่อนไขนะฮะว่าก็ต้องดูด้วยว่าเป็นหุ้นกู้ลักษณะแบบไหนมีหลักทรัพย์หรือไม่มีหลักทรัพย์เป็นด้อยสิทธิ์หรือไม่ด้อยสิทธิ์แน่นอนว่าถ้าไม่ด้อยสิทธิ์เนี่ยก็ได้รับคนแรกเข้าคิวคนที่1เลยประมาณนี้ครับอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3เนี่ยก็แน่นอนว่ามาถึงไฮไลท์แล้วที่ทุกคนอยากรู้แล้วคืออัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยนะครับการเลือกซื้ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยเบิร์ดจริงๆแล้วมีความสำคัญเหมือนกันว่าต้องพิจารณากับอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเราต้องพยายามพิจารณากับ2สิ่งหลักๆครับเบิร์ด1ก็คือเขาเรียกว่า risk free rate risk free rate คืออะไร risk free rate เนี่ยชื่อบอกแล้ว risk free ก็แปลว่าความเสี่ยงเป็น0ความเสี่ยงเป็น0เนี่ยนะครับมันคือการลงทุนชนิดไหนครับหลายคนบอกว่าฝากออมทรัพย์ไงคำตอบคือไม่ใช่นะครับ risk free rate เนี่ย มันหมายถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลนะครับเนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลเนี่ยก็ค้ำประกันน่ะก็มีความเสี่ยงไปสูงแล้วล่ะโอเคไหมประมาณนี้นะครับเวลาลงทุนเราเลือกหุ้นกู้เนี่ยพี่ว่าก็ต้องเปรียบเทียบกับ risk free rate ตลอดนะว่าส่วนต่างตรงเนี้ยนะครับมันห่างขนาดไหนแน่นอนว่าเราก็ต้องคงเลือกหุ้นกู้ที่มีความต่างจากตัว risk free rate อ่ะมากหน่อยเท่าที่ทำได้อย่างนี้บอกว่ามันต้องอ้างอิงเหมือนเดิมนะเบิร์ตต้องอ้างอิงเหมือนเดิมว่าก็ต้องมาอ้างอิงเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับคือทุกอย่างมันเป็นแฟกเตอร์หมดนะครับนะทีนี้เนี่ยไอ้พวกด้อยสิทธิ์ไม่ด้อยสิทธิ์เนี่ยมีผลต่ออัตราดอกเบี้ยหมดเลยมีผลหมดเลยนะต้องพิจารณาร่วมกันหมดนะครับแล้วก็หนึ่งคือดูว่าเทียบกับ risk free แล้วเป็นไงบ้างก็ต้องแบบมากกว่าเยอะหน่อยนะครับสองเนี่ยก็ไม่ควรคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไปสูงเกินไปคือเท่าไหร่สูงเกินไปคือเท่าไหร่ในภาพรวมต้องบอกว่ามันก็อาจจะแล้วแต่จังหวะด้วยนะเอาจังหวะตอนนี้แล้วกันถ้าจังหวะตอนนี้พี่คิดว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับ 6% ขึ้นไปเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ามันเป็นแบบ non investment grade แน่นอน 6% ขึ้นไปใช่ถูกต้องนะครับ
อย่างที่บอกว่า 5% อาจจะอยู่ได้ในส่วนที่เป็น perpetual bond ที่เป็นแบบเครดิตเรทติ้งสูงๆก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับแต่ 60% เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบ non investment grade ละนะครับแต่ถ้าเป็นหุ้นกู้ปกติทั่วไปใช่มั้ยก็จะแบบอยู่สัก3บวกลบถ้าเป็น investment grade นะ investment grade นะ3บวกลบอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น3กว่ากว่าอะไรเงี้ยนะครับC อะไรเงี้ยเป็นไม่ได้นะครับก็พี่คิดว่าถ้าเอาเซฟๆนะก็ 3-4% นะเบิร์ดก็น่าจะโอเคละ 3-4% ใช่ครับอันนี้เป็นแบบกลางๆที่พี่แนะนำเหรอค่าเฉลี่ยในช่วงนี้ด้วยช่วงนี้ด้วยใช่คือถ้ามองเผินๆอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่เห็นเล้าใจเลยมองเผินก็รู้สึกว่าไม่เล้าใจเลยเพราะว่าช่วงนี้ดอกเบี้ยก็สูงใช่ไหมครับทำไมยังต้องมาซื้อหุ้นกู้ที่อัตราดอกเบี้ยแบบ 3-4% เองด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าก็มันขึ้นอยู่กับว่าจุดประสงค์ในการลงทุนของเราคืออะไรอ่ะเบิร์ดถ้าเราบอกว่าจุดประสงค์ของเราคือเอ้ยเราอยากได้แบบ 6-7% ต่อปีอ่ะแล้วก็ไปเลือกหุ้นกู้ที่มีเครดิตเรตติ้งต่ำหน่อยอะไรเงี้ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ก็ต้องคิดถึงความเสี่ยงที่จะตามมาด้วยว่าพอเขาผิดนัดชำระแล้วเนี่ยคราวนี้ทำยังไงอ่ะบางทีมันจะคุ้มไหมกับการที่เราคาดหวัง 6-7% อะไรเงี้ยบางคนพูดติดตลกว่าโอ้โหอยากถ้าก็อยากเอาเงินปันผลไปคืนอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่คุ้มกับภาระที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราจะมีแผนเอาเงินไปใช้อย่างอื่นหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ก็แบบแผนมันก็อาจจะเคลื่อนคาดเคลื่อนไปหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นต้องไปนั่งรอกระบวนการศาลอีกใช่ไหมครับให้เขาบังคับคดีออกมาถ้าบอกว่า worst case อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับบังคับเอาหลักทรัพย์ไปขายท่อตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นก็โอ้มันก็คงไม่สนุกมั้งแล้ว อย่างพันธบัตรรัฐบาลตอนเนี้ยยังเมื่อกี้พี่บอกแนะนำ 3-4 ใช่ป่ะยังเราต้องเทียบกับ risk free rate แล้วยังพันธบัตรรัฐบาลตอนนี้มันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับอายุครับเบิร์ดถ้าอายุสั้นๆเนี่ยนะครับสัก 2-3 ปีอะไรเงี้ยนะครับ5ปีอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่สัก2กว่า 2% กว่า2ต้นๆอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ายิ่งเป็นพันธบัตรระยะยาวหน่อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะแตก3แล้วนะได้ยินว่าแตก3นะครับประมาณนี้10ปีเหมือนกันเริ่มเรื่องก็เหมือนกันอ๋อนี่มีเรื่องที่มันต้องถือยาว10ปีแล้วอย่างหุ้นกู้เนี่ยเฉลี่ยมันส่วนใหญ่เขาจะแบบประมาณกี่ปีโอ้โหเฉลี่ยยากจังเลยอ่ะแล้วแต่มากๆแล้วแต่จุดประสงค์บริษัทมากๆว่าเขาจะเอาเงินไปใช้ในระยะสั้นหรือระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยก็มีไล่ตั้งแต่แบบ1ปี2ปี3ปี5ปี7ปีอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันครับอย่างสมมติผมสมมติซีนาริโอว่าถ้าผมเจอพันธบัตร10ปีที่มันดอกเบี้ย 3% ครับแล้วเจอหุ้นกู้ 3% เหมือนกันเครดิตเรทติ้งดีมากด้วยจริงๆผมก็ควรเลือกพันธบัตรรัฐบาลใช่ปะโอ้มันไม่เสมอไปนะเหตุผลเป็นเพราะว่าคืออะส่วนมากอายุไม่เท่ากันอะคือถ้าจะคอมเพลจริงๆอาจจะต้องคอมเพลอายุด้วยไงเพราะว่าเบิร์ดคือเงินในวันนี้มันอาจจะมีคุณค่ามากกว่าในอนาคตเสมอ 3% เนี่ยมัน 3% ของเงินวันนี้นะจริงๆมันต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วยนะถ้าจะเอาลึกๆหน่อยอะคือระยะเวลาเบิร์ดยิ่งยาวอ่ะ10ปีอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผลตอบแทนยิ่งลดลงนะคือเรามองเห็นว่ามัน 3% น่ะใช่ตัวเงินน่ะ 3% แต่พี่ถามว่าสมมุติระเบิดซื้อหุ้นกู้ไป1ล้านบาทสมมุติซื้อไป1ล้าน พอผ่านไป10ปีสมมุติซื้อพันธบัตร10ปีใช่มั้ยครับ10ปีเราได้เงินคืนมา1ล้านไอ้ส่วนของที่เราได้ตามทางอยู่แล้วโอเคป่ะเราได้ตามทางอยู่แล้วนะครับได้มา1ล้านคำถามคือ1ล้านใน10ปีข้างหน้ามูลค่าเหลือเท่าไหร่ครับมันก็เหลือน้อยลงอ่ะใช่ไหมครับมันก็เหลือน้อยลงดังนั้นเนี่ยอายุมันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันเกี่ยวข้องเหมือนกันคือหมายความว่ามันเหลือน้อยลงมันก็จะมาหักลบกับดอกเบี้ยที่เราได้อย่างนี้เหรออย่างนั้นนั่นแหละมันต้องเอาเงินเฟ้อมาหักกับไอ้ผลตอบแทนนั้นอยู่แล้วประมาณเนี้ยแต่นี้ คำถามคือบางทีเนี่ยการซื้อพันธบัตรในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เราสามารถที่จะ manage เงินในระยะแบบในระยะที่แบบมันไม่ยาวจนเกินไปนักได้ดีกว่าก็ได้อาจจะไม่เน็ตได้ดีกว่าก็ได้ครับเช่น พักเงินไว้ก่อน3ปีสมมตินะอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการพักเงินมากๆถ้า
ถามว่าต้องบอกว่าถ้าทำอย่างที่เบิร์ดบอกได้ไหมทำได้นะไม่ได้บอกทำไม่ได้นะทำได้แต่มันจะคอมแพร์ตรงๆไม่ได้เบิร์ดไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดเช่นเบิร์ดบอกว่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีเนี่ยให้ 3% นะแต่ว่ามาเทียบกับเครดิตเรตติ้ง A เลยให้ AA เลยแล้วให้30เหมือนกันเลือกพันธบัตรดีกว่าอันนี้พี่ว่าไม่ใช่เพราะว่าอายุไม่เท่ากันไงถ้าสมมติว่าgovernment bond เนี่ย 10ปีแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่แค่สมมติ3ปีก็แล้วกัน3ปีได้ 3% กว่าเหมือนกันเลยแต่อันเนี้ยพอครบ3ปีแล้วเนี่ยแต่ต้องบอกอีกว่าถ้าเรามีแผนเราเข้าใจการลงทุนประมาณนึงนะครับเราอาจจะสามารถเราอาจจะแบบเค้าเรียกไงอาจจะกะทามิ่งเอาไว้อะไรเงี้ยเป็นไปได้นะเบิร์ดว่าเนี่ยเราอยากจะพักเงินแค่3ปีแล้ว3ปีจากนั้นปุ๊บเราค่อยเอาเงินเนี่ยที่ได้ออกมาจากการไอ้หุ้นกู้เนี่ยเค้าซื้อคืนเราเนี่ยเราก็เป็นลงทุนอย่างอื่นที่เรามั่นใจว่ามั่นใจว่ามันให้ผลแทนที่ดีกว่า 3% ได้ถ้าอย่างเงี้ยมันก็การอายุเนี่ยก็จะเป็นข้อ4ต่อไปนั่นแหละว่าจริงๆแล้วการเลือกอายุของตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการวางแผนด้วยจริงๆแล้วอะแต่ถ้าสมมติว่าแบบ worst case ไปเลยนะ worst case ไปเลยไม่ใช่ worst case คือแบบ minimal case ไปเลยก็คือว่าเอ้ยเราไม่มีไอเดียลงทุนอะไรเลยไม่มีไอเดียลงทุนอะไรเลยอย่างเงี้ยใช่ถ้าตอนเพูดอะใช่ว่าซื้อพันธบัตรรอบ10ปีดีกว่าใช่แล้วก็ มั่นใจว่าเงินเย็นอยู่ได้10ปีแน่นอนใช่ใช่แล้วก็อาจจะแบบไม่มีแผนใช่ป่ะใน10ปีนี้ 10ปีข้างหน้าดีกว่า10ปีข้างหน้าต้องมั่นใจว่าไม่มีแผนใช้เงินก้อนนี้เลยไม่มีแอคชั่นด้วยไม่มีอะไรฉุกเฉินทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็พูดยากเหมือนกันนะมันมีด้วยเหรอคนแบบนี้หุ้ยเบอร์10ปีเนี่ยมันเยอะมากนะ มันจากเราชีวิตนี่เปลี่ยนไป2สเตจแล้วอะใช่10ปีนี่คือสมมุติเฉยๆนะจากอายุ20ไป30แม่งแบบโอ้โหเปลี่ยนแบบเพราะว่า1เดเคดอะใช่ป่ะจาก30ไป40เนี่ยความคิดเนี่ยเปลี่ยนเยอะขนาดไหนอะเยอะเหมือนกันนะลองนึกภาพเล่นๆเบิร์ดนึกภาพเล่นๆเฉยๆเล่นๆรออายุ30 40สมมุติตอนนี้ศึกษาไม่รู้จักหุ้นเลยลงทุนหุ้นไม่เป็นเลยเบิร์ดไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยซื้อพันธบัตร10ปีแม่งเลยซื้อปุ๊บดันไปศึกษาหุ้นดันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างการลงทุนแม่งง่ายขึ้นผลตอบแทนแม่งเฉลี่ย 8% ถึง 10% เหงาแหละใช่ป่ะคราวนี้ก็เหงาแหละจะขายคืนขายในตลาดรองราคาก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยขาดทุนอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ได้จำเป็นว่ามันจะต้องคุ้มกว่าเสมอไปอ่ะเออถามนิดนึงอย่างหุ้นกู้เนี่ยกลับมาหุ้นกู้ว่าเราไปขายต่ออะไรอย่างงี้ได้ปะรู้สึกว่าจะได้นะเขาต้องมีแบบเขาเรียกว่าตลาดรองแต่ก็ไม่ได้มั่นใจนักนะว่าเราสามารถขายได้กับตลาดรองที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยไม่ได้มั่นใจนะพี่ก็ไม่ได้ถึงกับexpert ครับเราน่าจะมีตลาดรองแต่ว่าไม่มั่นใจอ่ะว่าบางอันอาจจะมีบางอันก็อาจจะไม่มีก็ได้นะไม่มั่นใจเหมือนดังนั้นไอ้สรุปแฟกเตอร์ที่3ก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยใช่ถ้าช่วงนี้พี่แนะนำว่าก็พยายามอย่าเลือกสูงเกินไปแล้วมันมักจะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้หรือเปล่าใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาต้องให้สูงเพื่อที่จะขายง่ายๆเพราะว่า1เครดิตเรตติ้งอาจจะไม่ดีอะไรเงี้ยป่ะใช่ครับแล้วก็เอาจริงอ่ะไอ้ที่มีปัญหาก็เพราะอาจจะเป็นสูงๆทั้งนั้นแหละ 7% บวกอะไรอย่างเงี้ยชีวิตขวัญบนเส้นได้เลยอ่ะแล้วก็ถ้าค่าเฉลี่ยช่วงนี้ก็ 3-4% ใช่คิดว่าก็ค่อนข้างเซฟอย่าไปคาดหวังเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ปัจจัยที่4คือเรื่องทามมิ่งหรือจังหวะในการซื้อนี่แหละคือถ้าสมมุติว่าเราต้องวิเคราะห์ต่อนะครับว่าตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยที่ถูกประกาศโดยแบงก์ชาติเนี่ยนะครับมันจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคตจะมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคตนะครับถ้าเราวิเคราะห์ว่าเฮ้ยแบงก์ชาติไทยเนี่ยนะเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยมาหลายครั้งติดแล้วนะแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยก็ดูจะเหมือนจะไม่ภาพคือดูจะไม่ค่อยขึ้นแล้วล่ะแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะใกล้พีคคือแบบใกล้สูงสุดอ่ะถ้าใกล้พีคเนี่ยพี่คิดว่าไทมิ่งตอนนี้น่าซื้อไ
ถ้าใครชอบหุ้นกู้น่าซื้อน่าซื้อนะแต่ถามว่าควรซื้อระยะเวลาขนาดไหนดีตรงนี้น่าสนใจถ้าสมมติฐานดีกว่านะถ้าสมมติฐานคือตอนนี้ใกล้พีคแล้วใกล้พีคแล้วอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพราะว่าหลังจากนี้มันจะดอกเบี้ยลดลงหรือคงที่ก็ได้คงที่ก็ได้ไม่ต้องลดอย่าไม่ต้องลดลงทันทีก็ได้แต่คงที่ก่อนนะครับถ้าใกล้พีคแล้วเนี่ย1คือทามมิ่งตอนนี้น่าซื้อ2คือควรซื้อหุ้นกู้ให้มีอายุยาวๆให้ซื้อหุ้นกู้ที่มีอายุยาวๆนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าในอนาคตเนี่ยปี2ปีข้างหน้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันลดลงใช่ป่ะอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันลดนะครับแน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ยที่จะขายในอนาคตเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่อาจจะดรอปลงถูกมั้ยครับแต่ถ้าว่าเราซื้อฟรีไว้ตอนที่ดอกเบี้ยแบบสูงๆอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะคุ้มน่าจะคุ้มงั้นก็ซื้อฟิกไว้ยาวๆนะครับประมาณนี้แล้วตอนดอกเบี้ยจะมีเรื่องของฟิกเรทในพวกนี้ด้วยฟิกเรทกับโฟลติ้งเรทด้วยนะก็ต้องดูด้วยเหมือนกันเดี๋ยวคืออะไรอันนี้เกี่ยวกับหุ้นกู้แต่นี้รู้สึกจะเป็นข้อ 3ด้วยก็คือในอัตราดอกเบี้ยเนี่ยบางบริษัทเนี่ยจะมีแบบฟิกเรทแล้วก็ floating rate ด้วยบางบริษัทก็มีเหมือนกันอ๋อโอ้โหคือถ้าเป็นฟิกก็เท่าไหร่เท่านั้นแต่ถ้าเป็น floating ลอยตัวหมายความว่าถ้าดอกเบี้ยมันนโยบายมันลดลงไอ้ดอกเบี้ยที่เราได้ก็อาจจะลดลงเนี่ยเหรอใช่ครับใช่เพราะเขาอาจจะกำหนดเป็นเท่านี้บวก MRR เลยใช่นั่นแหละ MLRใช่ต่อแต่ลบนี่ก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยครับถ้าฟังอย่างนี้แปลว่าจังหวะที่ดีในการซื้อหุ้นกู้ก็คือช่วงที่ดอกเบี้ยสูงใช่แล้วก็ซื้อฟิกเรทใช่ลดลงหรือว่าคงที่แล้วก็ฟิกเรทใช่ใช่แล้วก็เลือกฟิกเรทนานๆเพราะว่าในระยะยาวมันก็จะลงไปไกลพอสมควรในดอกเบี้ยใช่ครับลงไปต่ำพอสมควรแล้วแสดงว่าในทางโน้นข้ามถ้าช่วงแบบดอกเบี้ยต่ำๆแบบนิวโลมาเลยก็ไม่ค่อยแนะนำครับหุ้นกู้ใช่พี่ว่าก็พี่ว่าบางทีหุ้นกู้มันก็ไม่ค่อยคุ้มอ่ะเหตุผลมันคือว่าในอนาคตถ้าดอกเบี้ยสูงขึ้นเราอาจมีแหล่งลงทุนที่ดีกว่านี้อะไรเงี้ยคือไม่ใช่คือไม่ควรซื้อตอนดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยลดลงหรือเปล่าเบิร์ดอันนี้ผมถามกรณีดอกเบี้ยต่ำๆแล้วกำลังเพิ่มคือเราไม่ควรซื้อเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตเราจะมีที่ที่ลงทุนดีกว่านี้อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ครับถูกต้องอ๋อเหมือนเราไปฟิกสัญญาว่าเราต้องได้เท่านี้แต่อนาคตมันขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยทั้งแบบทั้งระบบมันขึ้นแทนที่เราจะเงินจะได้อยู่ตรงนั้นใช่แทนที่เงินจะเพิ่มขึ้นน่ะกลายเป็นว่าเราแพ้ตลาดอะไรเงี้ยหรือลองนึกภาพดูเบิร์ดคนที่ซื้อหุ้นกู้ก่อนโควิดอ่ะสมมุติซื้อแล้วสักแบบ3ปีแล้วกันระยะเวลาอย่างเงี้ย ดอกเบี้ยก็ต่ำดอกเบี้ยก็ต่ำยังไม่พอแล้วมาเจอเงินเฟ้ออีปีก่อนอ่ะ 5% น่ะโอ้โหขาดทุนสุดๆอ่ะก่อนโควิดอ่ะที่เห็นก่อนโควิดนะหุ้นกู้ที่แบบเซฟๆอ่ะที่เห็น 1% กว่าเองนะ 1% 2% อย่างงี้เองนะต่ำมากเลยแล้วดูดีตอนเนี้ย3 4อย่างเงี้ย5 6 7อย่างเงี้ยโอ้โหใช่ป่ะก็ถ้าตอนดอกเบี้ยขาลงเนี่ยพี่ว่าหุ้นกู้ก็อาจจะไม่ได้น่าสนใจมากนะแต่ว่าช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยหุ้นกู้ก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนกันเพราะว่าดอกเบี้ยขาขึ้นดอกเบี้ยขาขึ้นเหรอใช่หมายถึงขึ้นตอนพีกันนะไม่ใช่สิก็ก่อนหน้านี้สิก่อนหน้าที่จะพีกสิตอนขาขึ้นมันขึ้นมาหลายปีแล้วนะถูกปะล่ะก่อนหน้านี้ตอนขาขึ้นที่ก่อนจะพีกสิก่อนจะพีกเนี่ยหุ้นกู้ก็ขายดีมากเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็ต้องรีบออกหุ้นกู้เหมือนกันเบิร์ดเพราะว่าอุ้ยเดี๋ยวต้องออกก่อนพีคไหมอ๋อคือทุกบริษัทอะเบิร์ดมันต้องมีแผนในการใช้เงินอะเบิร์ดต้องกู้เงินนะครับทุกบริษัทต้องกู้เงินอยู่แล้ว
ถูกไหมมันไม่ใช่ว่าตอนดอกเบี้ยขาขึ้นฉันจะไม่กู้อ้าวฉันจะไม่กู้ก็ไม่โตดิแต่ในมุมคนซื้อเนี่ยคนซื้อตอนจริงๆไม่ควรซื้อตอนมันกำลังขึ้นแรงๆถ้าเลือกได้ใช่ปะถ้าเลือกได้ถ้าเลือกได้คนไปซื้อตอนพีคแต่ในมุมบริษัทเหมือนเขาก็ทำตรงกันข้ามก็คือแบบใช่ดอกเบี้ยต่ำก็รีบออกหุ้นกู้ไว้ก่อนใช่ได้ประหยัดดอกเบี้ยใช่แต่ว่าตอนดอกเบี้ยต่ำตอนดอกเบี้ยต่ำมากๆเนี่ยบริษัทออกหุ้นกู้มาก็อาจจะแบบฟีดแบ็กก็จะไม่ได้ดีมากนักไงก็ต้องให้ดอกสูงเนี่ยเออใช่มันก็อาจจะไม่ได้ดีมากนักไงสุดท้ายเนี่ยตอนดอกเบี้ยขึ้นนี่แหละขายกันอุตลุดหมดอะไรเงี้ยแต่บริษัทก็ต้องทำไงเพราะว่ามันต้องเอาเงินมาใช้อ่ะจะมาลงทุนนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยอ่ะก็ประมาณนี้ฟังดูถ้าพยายามคิดให้มันง่ายมันก็อาจจะมีมุมง่ายอยู่ก็คืออ่ะเวลาพิจารณาหนึ่งดูเครดิตเรตติ้งใช่ก็คือB triple B บวกขึ้นไปที่เป็น B เฉยๆอ๋อ triple B เฉยๆที่มัน B ลบก็ได้ครับหรือว่าเป็น investment grade นะครับใช่ครับแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย triple B อยู่ก็หล่นลงมาต่ำกว่านั้นได้หล่นได้ใช่ครับเข้าสบายใจพี่ภาคก็เอาแบบคร่าวๆเนาะก็แบบก็อาจจะเป็น A ขึ้นไปเลยแล้วก็เงื่อนไขก็คือมีด้อยสิทธิ์ไม่ด้อยสิทธิ์กับค้ำประกันไม่ค้ำประกันมีหลักทรัพย์ค้ำประกันใช่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ค้ำประกันเออแต่ตรงนี้ก็มีความขัดแย้งซับซ้อนนิดนึงก็คือไอ้ค้ำประกันนี่กลายเป็นพวกเรตติ้งดีๆก็ไม่มีใช่ป่ะครับไม่มีอยู่แล้วจะไม่มีแล้วก็ด้อยสิทธิ์ไม่ด้อยสิทธิ์ก็คือให้รู้ไว้ว่าถ้าไม่ด้อยสิทธิ์ก็คือเราไม่ด้อยสิทธิ์อ่ะเรามีสิทธิ์ก่อนด้อยสิทธิ์ก็คือแบบได้ด้อยไปอยู่ต่อฮิวท้ายท้ายแถวครับแล้วก็ไปต่อท้ายแถวนี่อัตราดอกเบี้ยก็ช่วงนี้ก็แนะนำเฉลี่ย 3-4% ใช่ถ้าสูงมากก็อย่าเกิน6ก็สูงมากไปถ้า6นี้ก็ไอ้นี่แล้วนะ6นี้ก็ non investment grade แล้วนะอย่าเกิน3-4แถวนี้พูดง่ายดีแถวนี้ใช่แต่ว่ามันอาจจะมีพวกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์เงี้ยก็อาจจะ5กว่าได้6นี่คือสูงมากสูงมาก6นี่คือแปลว่าสูงมากโอเคเฉพาะช่วงนี้ด้วยแล้วก็ใช่แล้วก็ต้องเลือกอัตราดอกเบี้ยที่มันเป็นฟิกเรทเป็นหลักด้วยช่วงเนี้ยครับฟิกเรทแล้วก็ยาวๆแล้วก็จังหวะในการซื้อใช่ว่าคนซื้อช่วงไหนคือทำมิ่งนี้แหละโหน่าซื้อที่สุดละก็มีสี่แฟกเตอร์นี้โอเคทีนี้คำถามสุดท้ายอาจจะขอแบบไม่ยาวมาละกันก็คืออันนี้เป็นปัจจัยเวลาดูพันธบัตรใช่ปะเอ้ยโทษเวลาดูหุ้นกู้เวลาดูหุ้นกู้ว่าดูตามนี้แล้วพี่มีแนะนำไหมว่าแบบถ้าดูตัวเองว่าจะเหมาะกับแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับหุ้นกู้หรือเปล่าอย่างนี้ก็ได้หูก็ต้องเป็นเรื่องของการยอมรับความเสี่ยงกับความคาดหวังอ่ะเบิร์ดก็เป็น2เรื่องเบสิกอะครับว่าถ้าเราคาด1นะครับเราคาดหวังผลตอบแทนไม่สูงมากไม่สูงมากนะครับแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงความผันผวนของราคาสินทรัพย์อะได้ต่ำเนี่ยก็จะเหมาะกับคุณกูคาดหวังผลตอบแทนไม่สูงมากไม่สูงมากแปลว่าอะไรก็ต้องอยู่เรทเนี้ย 3-6% ใช่มั้ยไม่เกินนี้อะไรอย่างเงี้ย3-5% อะไรเงี้ยพี่ว่านะประมาณเนี้ยต่อปีอ่ะถ้ายอมรับได้เนี่ยก็ชนะเงินเฟ้อแล้วนะเงินเฟ้อแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วก็คาดหวังไม่สูงมากเอาชนะเงินเฟ้อก็พอแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงในราคาสินทรัพย์ผันผลไม่ได้เงี้ยหุ้นกู้คือตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เลยสบายใจกว่าครับประมาณนี้โอเคก็ประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวมาช่วงต่อไปก็คือช่วงประกาศรางวัลก่อนละกันนะฮะก่อนจะถามนะครับก็มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านนะครับทุกคนรีวิวกันมาแบบก็คือเราอะประกาศว่าจะมี5รางวัลนะฮะที่เราจะแจกของโคโค่ให้นะครับแล้วเราก็เห็นว่าคอมเมนต์เยอะมากคอมเมนต์เนี่ยมีเป็นร้อยใช่ไหมคอมเมนต์มีเป็นร้อย
ครับเราก็ตื่นเต้นเนี่ยมีมัน149คอมเมนต์นะตอนนี้ที่เราอัดคลิปนี้กันเราก็โหตายแล้วเลือกยากแน่ๆเลยแข่งขันกันดุเดือดเลือกยากแง่แง่พอนั่งอ่านดูส่วนใหญ่จะออกแนวชื่นชมเป็นชื่นชมว่าคลิปผู้บริหารก็ชื่นชมรายการอะไรอย่างนี้ขอบคุณด้วยหรือไม่ก็ชื่นชมกางเกงของเราชื่นชมกางเกงว่าที่ไหนกางเกงสวยเท่วันนี้โอเคสรุปคนที่มีคนที่รีวิวมีอยู่ทั้งหมดบอกเขาไปเลยเบิร์ดสามคนมีห้ารางวัลนะคนที่รีวิวมาทั้งสามคนก็จะได้ละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับได้ได้เขารีวิวเอ้ยเขาสรุปว่าอะไรบ้างนี่คนนี้นี่ตืดตืดตืดเนี่ยหุ้นโคโค่เป็นหุ้นที่ผลิตมะพร้าวภายใต้แบรนด์ไทยโคโค่และโคโค่บุรีมีกะทิมะพร้าวอะไรก็ว่ากันไปอ่ะอันนี้ก็เป็นคนแรกนะฮะที่ก็ร่วมสนุกกันนะฮะอันนี้ก็ ได้รับรางวัลไปนะครับอ่ะคนที่หนึ่งนะครับครับคนต่อไปอ่ะคนที่สองเนี่ย ก็เนี่ยเขาสรุปมาเท่านี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเฮ้ยสรุปละเอียดเยี่ยมเลยละเอียดเยี่ยมเลยนะครับอ่ะแล้วก็ คนที่สามคนที่สามมีอันเนี้ยว่าละเอียดใช่ไหมเบิร์ดอันนี้ยังไม่จบนะมีรีพลายอีก3อันเหรอมีใช่รีพลายเนี่ยเป็นสรุปเพิ่มอีก3อันอ๋อมันแปะเข้าไปไม่พอเฟซบุ๊กไม่พอไม่ให้พื้นที่พอใช่มีรีพลายเพิ่มอีก3อันอีกยาวๆเลยอีกยาวๆเลยเออคนนี้ประทับใจสุดเลยนะฮะดังนั้นก็บอกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวท่านนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อไปนะครับแล้วก็เราจะขอชื่อที่อยู่จะส่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนนี้คนเมื่อกี้อาจจะอ่านว่าอะไรหนูฟันอะไรไม่รู้แหละนะครับก็เดี๋ยวด้วยความประทับใจมากเป็นพิเศษนะฮะเดี๋ยวส่งให้2ชุดเลยนี่เป็นไงนี่ไว้กินกับลูกหลานนะครับมีลูกลูกหลานเลยประมาณนี้เลยประทับใจมากได้ไหมอีกสองท่านก็ให้ได้สิได้สิครับครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณนะทุกท่านนะที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอ่านแล้วก็ได้กำลังใจที่ดีมากๆเลยนะฮะรู้สึกว่าอยากทำคลิปต่อไปเร็วๆนี้แล้วนี่นะครับใช่ตอนเราทำเนี่ยบอกเบื้องหลังนิดนึงเราก็เสียวๆนะเราแบบเราทำซะยาวตัดตรงไหนดีสุดท้ายก็ไม่แทบไม่ตัดเลยนะครับแล้วก็ยาวแล้วก็พาไปเขาจะอยากดูลายผลิตขนาดนี้หรือเปล่านะเหมือนที่พี่ภาพถามพี่ภาพเขาอยากดูส่วนตัว เขาอยากรู้ละเอียดเอาละเอียดมากๆอะไรเงี้ยเขาแบบใช่ใช่ฟังเขาจะอินป่าวะ เออแต่ถ้าคนที่เป็นนักลงทุนจริงๆที่เขาอยากได้ข้อมูลจริงก็จะเป็นประโยชน์นะครับเออแต่วันนั้นผมก็รู้สึกว่าพอเราเข้าใจลายผลิตมากๆอ่ะเวลาไปคุยกับผู้บริหารเนี่ยคือมันก็จะมีภาพที่ลิงก์กันบางอย่างใช่ใช่ที่เราเข้าใจมากขึ้นว่าเออเวลาเขาพูดถึงไอ้โปรดักต์นี้มันกำลังขายดีมันกำลังจะโตมันกำลังจะเพิ่มรายผลิตอะไรเงี้ยเออก็เข้าใจมากขึ้นเยอะเลยใช่เบิร์ดพี่บอกเทคนิคอย่างหนึ่งเคล็ดลับของการลงทุนครับให้ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับคือเวลาที่เราศึกษาหุ้นนะเบิร์ดเราไม่ควรเห็นแค่ตัวหนังสือหรือตัวเลขพี่ไม่เชื่อเลยว่าการที่เราอ่านแค่ตรงหนังสือการที่เราเห็นแค่ตัวเลขเนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อเลยเบิร์ดเวลาที่พี่ดูงบการเงินนะเบิร์ดเชื่อไหมว่าเวลาอ่านงบการเงินเลยนะอ่านแบบทีละบรรทัดเลยนะในงบดุลงบกำไรขาดทุนอะไรเงี้ยนะในงบดุลเนี่ยเห็นประโยคคำว่าเงินสดว่ามีเท่าไหร่สิ่งที่พี่เห็นเนี่ยพี่ไม่ได้เห็นตัวเลขเลยพี่เห็นเลยว่ามันมีเงินตัวเลขเนี้ยมันขึ้นไปโชว์อยู่ในบัญชีออมทรัพย์อย่างนั้นเลยเวลาที่พี่เห็นคำว่า inventory อ่ะสินค้าคงเหลือเท่านี้สิ่งที่พี่เห็นก็ไม่ได้เห็นแค่ตัวเลขพี่จินตนาการว่า เห็นเลยว่าสินค้าของบริษัทอ่ะมันกองอยู่แบบมหาศาลเลยแบบโหเป็นกองแบบท่วมเลยซึ่งการที่จะทำให้ภาพพวกนี้เบิร์ดมันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคือเราก็ต้องไปเห็นจริงๆอ่ะอืมเออเหมือนตอนที่โทษนะยกอย่างขออนุญาตอ้างอิงนะตอนที่เราไปโคโค่อย่างเงี้ย
เราก็เห็นแล้วว่าใช่ป่ะมันมีไอ้ที่เราจริงๆเราเข้าไปในโกดังด้วย warehouse ด้วยแต่ว่าด้วยความที่ต้องปิดบางเรื่องของลูกค้านะแล้วก็ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่แบบในโกดังคือแบบน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยแบบกองแบบทั่วหัวต้องมาเห็นภาพนั้นอ่ะเราต้องเรียกว่าเราก็ถามได้ว่าจริงๆในตอนอยู่ในโกดังเราถามกันด้วยว่าเนี้ยมันแบบเก็บไว้ได้นานแค่ไหนมีประมาณแค่ไหนรถเอามาขนยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันพอเราเห็นภาพทุกอย่างอ่ะเบิร์ดเวลาที่เราดูงบการเงินเนี่ยมันทำให้เราอินมากขึ้นเข้าใจธุรกิจมากขึ้นไม่ใช่แค่แบบเห็นตัวเลขแล้วก็แล้วไงวะว่าแบบเอ้ยมันเพิ่มขึ้นแล้วไงวะอะไรอย่างเงี้ยเบิร์ดมันไม่ใช่อ่ะหรืออย่างตอนที่เราไปซาบีน่าอย่างเงี้ยเราเห็นว่ากล่องอ่ะใช่ป่ะที่วางแบบไอ้แบบสำเร็จรูปแล้วเงี้ยแบบมึงท่วมหัวเลยไอ้กล่องพวกนี้จะเอาไว้ส่งออนไลน์นะอะไรอย่างเงี้ยนะช้อปปี้ Lazada มีแบบลาเบลไว้อย่างเงี้ยมีลาเบลไว้อย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วก็รถก็ขนกันแบบตลอดเวลาอุตลุดอะไรเงี้ยมันก็การไม่เห็นของจริงพวกนี้มันทำให้เราแบบเราอินมากขึ้นเราเข้าใจธุรกิจเราเห็นภาพธุรกิจได้ลึกขึ้นเวลาเราดูงบการเงินแค่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแล้วไม่ใช่มันคือพี่เห็นเลยว่ากิจกรรมของบริษัทมันคืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะประมาณนี้นะพี่ว่ามันสำคัญนะจริงรู้สึกเหมือนกันคือแบบบางทีฟังคนพูดว่าลงทุนหุ้นให้เหมือนลงทุนในกิจการอ่ะเราฟังเป็นร้อยรอบอ่ะมันไม่เท่ากับไปพวกเนี้ยไปเห็นนะแดงบางท่านไม่มีโอกาสไปหรือว่าไปลำบากเนี้ยก็เนี่ยได้เห็นเนี่ยคือมันรู้สึกงั้นจริงมันรู้สึกว่าเนี่ยทายอยู่ใหม่ละรถปี๊ดปี๊ดปี๊ดใหม่ละรถพวกขนมะพร้าวอ่ะต้องคัดอีกละอย่างเงี้ยครับขนกันตั้งแต่แบบเริ่มขนตั้งแต่เช้าๆขนกันแล้วก็เห็นมะพร้าวไหลลงมาเป็นสายพานใช่แล้วก็อีกมิตินึงก็คือมิติที่เราจะไม่มีทางอ่ะได้เห็นในตัวเลขในตัวหนังสือเลยก็คือไอ้ที่เราไปถ่ายกันอ่ะแบบไปนั่งกินข้าวในโรงอาหารได้เห็นคลิกภาพที่แท้จริงของผู้บริหารเราต้องเขายอมรับตรงกันก่อนนะว่าเวลาที่ผู้บริหารเนี่ยออกสื่อแบบทั่วไปอ่ะนะแบบออฟเดย์สมมุติแล้วกันนะครับคือในออฟเดย์เนี่ยมันเวลามันแบบไฮมากอ่ะแล้วเขาก็มีเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะเจนดาที่แบบสตริกมากอ่ะใช่ไหมสตรีทมากอย่างเงี้ยมันก็แหมจะให้เขารีแลกซ์ก็ยากหน่อยใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยพี่มองว่าไอสิ่งที่มันนอกเหนือจากคุยเรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะมันคือสาระสำคัญเหมือนกันนะที่เราได้เห็นแบบใช่ไหมบุคลิกเขาแนวคิดของเขาตอนที่นอกเหนือที่เราคุยกันเรื่องธุรกิจอย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สำคัญมากๆเลยแล้วก็เชื่อเลยว่าเนี่ยเห็นโมเมนต์แล้วล่ะว่าซึ่งเพื่อนก็เห็นด้วยกับพวกเราแหละว่าได้เห็นมุมหรือมิติที่มันแบบที่มันแบบบียอนกับแบบบิสเนสโมเดลอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมมันบียอนขึ้นไปอ่ะประมาณนี้นะครับก็ผมก็เชื่อเราอ่ะเชื่อกันว่ามันสำคัญนี่คือเหตุผลที่ว่าเราก็ทำคลิปที่สั้นๆไม่เป็นครับสั้นๆไม่เกิน2ชั่วโมงถ้ายาวคอแตกแน่แต่เรื่องผู้บริหารนี่สนุกนะเหมือนไป20ที่ผู้บริหารไม่เหมือนกันสักคนนะใช่มันต้องไม่เหมือนอยู่แล้วแหละแต่ว่าแบบมันไม่เหมือนคือเขามีเอกลักษณ์ของแต่ละคนแบบไปเลยอย่างล่าสุดไปแบบอันนี้หลายคนน่าจะเห็นที่โพสต์แล้วไปเจอคุณตันนะครับแล้วนั่งได้มีโอกาสนั่งคุยนั่งฟังนั่งถามกันแบบ5ชั่วโมงเลยโอ้โหแล้วแกแบบกันเองนึกเมื่อวานฟอร์มอลไม่ออกเลยอ่ะใช่แต่พี่ก็ฟังออฟเดย์คุณตันตลอดอยู่แล้วก็จะแบบตามนั้นน่ะอย่างที่บอกแหละมันก็แบบมันมีแบบมีอะเจนดาที่มันชัดเจนอ่ะแล้วก็แบบเป็นทางการอ่ะแล้วเวลามันไทท์มากอ่ะใช่ไหมครับประมาณนี้ก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าพอวันนั้นก็รู้สึกโอ้โหสนุกมากเลยนะก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีคุณภาพมากๆในชีวิตอีกวันนึงเลยอ่ะใช่ครับนั่นเลยลักษณะคุณตันน่ะคือเป็นคนนึงที่ผมตามแทบทุกสัมภาษณ์นะคือตามมาตั้งแต่แบบเป็น10กว่าปีแล้วยังรู้สึกว่าไปเจอกับตัวมันก็แบบไปอีกเลเวลอ่ะใช่
โอ้โหดูแบบคือพอคุยด้วยอยู่ใกล้ๆแล้วแบบโคตรเก่งอะ เหมือนไอ้สิ่งที่เขาพูดมาเหมือนแบบออกมาปุ๊บๆแต่พอมานั่งคิดแล้วมันมีกระบวนการคิดที่ซับซ้อนอะแต่ว่ามันเหมือนแบบเขาคิดแบบฟึบเดียวแล้วมันก็ออกพวดออกมาหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนบอลทูบีอะพี่ว่าเออเหมือนแบบทุกอนูเขาเป็นแบบผู้ประกอบการหมดแล้วอะทุกเม็ดอะใช่แล้วสิ่งหนึ่งนะที่ใช้สั้นๆนะว่าสิ่งหนึ่งที่ได้นะเบิร์ดวันนั้นน่ะคือรู้สึกว่าเราสังเกตบ่อยมากว่าคุณตันเนี่ยจะพูดถึงความผิดพลาดของตัวเองเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกได้เลยว่ามันทำให้เราแบบยิ่งรักแกมากขึ้นเพราะคนที่เราพี่เราปฏิเสธไม่ได้อะว่าแกเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสูงมากๆคนหนึ่งในประเทศเนี่ยเราพูดได้เต็มปากแต่ว่าแกพูดถึงแต่ความผิดพลาดของแกอะไรอย่างเงี้ยโง่เองโง่เองอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แต่ในความรู้สึกนั้นนะคือเรารู้สึกว่าคือรู้สึกความจริงใจแหละว่าเขาคงรู้สึกอย่างนั้นจริงแต่ว่าข้อสองคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราได้เห็นนะเบิร์ดว่าไม่ว่าคุณจะประสบสำเร็จแค่ไหนก็ตามเนี่ยการที่เรายังรู้สึกว่ายังโง่อยู่เหมือนที่แบบโทษนะเหมือนที่สตีฟจ็อบเคยพูดไว้อะเบิร์ดว่า stay hungry stay foolish มันคือความจริงอะเบิร์ดที่คนเก่งๆอะคนที่เก่งจริงๆอะมักจะบอกว่าตัวเองโง่อะเบิร์ดมันใช่เลยอะมันเคยมีการวิจัยกันนะเบิร์ดเขาไปทำวิจัยเนี่ยเด็กนักเรียนอะไรเงี้ยเบิร์ดไปถามว่าคิดว่าตัวเองเก่งไหมคิดว่าตัวเองเก่งไหมปรากฏว่าเชื่อไหมว่าคิดว่าตัวเองฉลาดไหมอะไรเงี้ยนะครับคนที่บอกตัวเองฉลาดเนี่ยมีผลการเรียนน่ะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแต่ตรงข้ามคนที่บอกว่าตัวเองยังไม่ฉลาดเนี่ยเป็นพวกแบบผลการเรียนเหนือค่าเฉลี่ยทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็เราเห็นคุณตันพูดอย่างนี้ตลอดมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแบบจะยอมยืดอกยอมรับความผิดพลาดอย่างเต็มอกอ่ะซึ่งแบบไม่ได้ดูแบบยืดอะไรด้วยนะไม่ได้ยืดรับเลยนะเขาพูดแบบพูดเหมือนแบบคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นออกมาเลยแล้วมันก็สะท้อนถึงแบบเขารู้สึกงั้นนะแบบบางทีบางเรื่องลูกน้องเอาไปทำหรือคนอื่นเอาไปทำแต่แบบอยู่ภายใต้ไอ้แกใช่ไหมแกก็บอกก็ความผิดผมแหละผมเป็นคนอนุมัติเองใช่น่ารับถือนะครับถือเป็นวันที่คุณค่ามากมากอ่ะโอเคเดี๋ยวมาตอบคำถามกันครับนะครับแป๊บนึงนะฮะเขาถามโคต่อเลยนะฮะได้เลยเห็นคุณเบิร์ตบอกต้นคลิปว่าโคโคโคเป็นเบอร์หนึ่งส่งออกน้ำมะพร้าวไม่ทราบว่ามาร์เก็ตแชร์เท่าไหร่ครับแล้วเทียบกับพลัสเซเป้ได้ยังไงบ้างครับเพราะพลัสเองก็ตั้งโรงงานอยู่ในจังหวัดใกล้กันวงเล็บกับแหล่งมะพร้าวขอบคุณครับครับโอเคคืออย่างนี้ฮะยอดส่งออกเนี่ยที่ระบบที่เบิร์ตบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพี่ตอบให้นะครับก็หลักๆเนี่ยก็คือเป็นการยอดนับยอดส่งออกที่ไปประเทศจีนน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวไปประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งครับผมครับทีนี้ถ้าเทียบกันกับพลัสหรือเซเป้ใช่ไหมพลัสกับเซเป้เนี่ยภูมิภาคที่เขาส่งไปเนี่ยอาจจะเหมือนที่เขาแบบเด่นๆนะครับอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างตัวเซเป้เนี่ยเขาจะเน้นส่งที่เกาหลีแล้วก็ฝรั่งเศสอันนี้คือแบบโอ้โหเป็นสตาร์เลยเนี่ยก็อาจจะคนละภูมิภาคกันเบิร์ดคนละภูมิภาคกันนะครับแล้วก็อย่างพลัสเนี่ยก็ส่งไปอเมริกาเป็นหลักส่งไปอเมริกาเป็นหลักจีนก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นแล้วก็โปรดักต์เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะโปรดักต์อ่ะมันเหมือนซะทีเดียวนะอย่างพลัสเนี่ยเขาจะเน้นเป็นเขาเรียกว่าโคโคนัทมิลค์โคโคนัทมิลค์ก็คือเขาเรียกว่า น้ำนมมะพร้าวน้ำนมมะพร้าวมันอารมณ์นี้เบิร์ดไอ้น้ำนมมะพร้าวเนี่ยมันอารมณ์ว่าเป็นสินค้าsubstitute ของนมอ่ะ
แต่ว่าเออมันเป็นสับสติ๊กของนมอ่ะไม่ใช่เป็นสับสติ๊กของนมอ่ะสมมติปกติเนี่ยสินค้าทดแทนนมคืออะไรคือน้ำเต้าหู้นมแอลมอนนมมะพร้าวเหมือนนมแอลมอนอะไรอย่างงี้เหมือนนมแอลมอนมันเป็นแบบเหมือนบางคนเขาแพ้แลคโตสในนมอย่างเงี้ยอันนี้คือที่อเมริกานิยมที่อเมริกานิยมนมมะพร้าวโอเคปะเอาว่า product เนี่ยที่เป็นหลักๆนะของโคโคโค่เนี่ยตัวหนึ่งคือกะทิไปยุโรปไปอเมริกาแต่น้ำมะพร้าวเนี่ยก็คือไปจีนเป็นหลักคือน้ำที่เป็นมะพร้าวน้ำหอมน้ำใสๆเลยน้ำใสๆเลยใช่น้ำมะพร้าวใสๆเลยใช่ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยแต่ว่ากะทิเข้าไปจีนไปยุโรปอเมริกาก็มีใช่ไหมใช่เยอะปะมีครับมีครับจริงพอชั่นจริงๆแล้วก่อนปีนี้พอชั่นรายได้ของตัวโคโค่เนี่ยใกล้เคียงกันครับอเมริกายุโรปเอเชียสัดส่วนพอๆกัน30กว่าเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้าปีนี้อ่ะพอๆกันเพียงแต่ว่าปีนี้ตัวกะทิเนี่ยมันลดสัดส่วนลงคือยอดขายมันลดอ่ะพูดตรงๆนะครับก็คือในยุโรปเนี่ยหลายๆคนคงเห็นภาพแล้วล่ะว่าในยุโรปเนี่ยมันก็เกิดเหมือนรีเซสชันส่วนหนึ่งแล้วก็มันพ้นโควิดมาแล้วช่วงโควิดเนี่ยคนก็บริโภคกะทิเยอะขึ้นเพราะว่าทำกับข้าวมากขึ้นเวิร์กฟอร์มโฮมพอช่วงนี้มันก็แค่ลดลงมาแต่ถ้าเราไปดูตัวเลขดีๆนะเบิร์ตจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูกราฟยอดขายกะทินะของโคโค่นะก่อนโควิดอ่ะพี่บอกตัวเลขแล้วกันปี19แล้วกันก่อนโควิด 1,800 ล้านแปดกะทิแล้วพอโควิดมันก็แบบตุ้งเลย 2,500 เลยแล้วปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็คาดว่าน่าจะสัก 2,000 นิดกะทินะคือถ้าเราเห็นเราตัดช่วงที่มันเพนอัพดีมานออกไปเนี่ยก็จะค้นพบว่าจริงๆมันก็โตขึ้นที่อยู่ตรงว่ากะทิก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่ได้โตขึ้นเยอะเบิร์ดไอ้ที่มันลดลงมาเนี่ยก็อารมณ์เหมือนโรงพยาบาลนะเบิร์ดปีที่แล้วเนี่ยโรงพยาบาลก็เพนอัพดีมานใช่ไหมจากการรักษาผู้ป่วยโควิดปีนี้รายได้ก็ลดกำไรก็ลดแต่มันไม่ได้แปลว่าโรงพยาบาลมันแย่นะไม่ใช่อ่ะมันแค่ลดมาในสู่ของ normal แล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยเบิร์ดดูได้เลยรายได้เนี่ยยกฐานขึ้นมาจากปี19หมดทุกโรงพยาบาลอย่างเงี้ยมันก็ภาพเดียวกันกับกะทิของโคโคโค่อ่ะภาพเดียวกันว่า มันรู้เหมือนมันลดลงแต่ว่ามันแค่มันเพนอัพอ่ะก็ต้องเข้าใจอ่ะตอนลดที่มันลดลงมาเนี่ยก็ยังฐานก็ยังสูงกว่าตอนปี19ประมาณนี้ครับก็ทำให้สัดส่วนของยุโรปเนี่ยกับอเมริกาเนี่ยสัดส่วนลดลงและสัดส่วนในเอเชียก็โตแบบมโหฬารเลยกลายเป็นแบบ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะว่ายอดน้ำมะพร้าวเนี่ยในจีนก็เติบโตค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมีดีมานด์เข้ามาคนอยากกินเพราะความเชื่ออะไรบางอย่างใช่ครับใช่อ่ะแล้วเซเป้โปรดักต์เขาต่างจากพัสกับโคโค่ยังไงนะเมื่อกี้พัสเป็นนมมะพร้าวใช่เซเป้ก็เป็นน้ำมะพร้าวเหมือนกันเป็นน้ำผลไม้เป็นน้ำมะพร้าวแล้วก็อาจจะใส่พวกวุ้นมะพร้าวอะไรนี้ด้วยใส่วุ้นมะพร้าวประมาณนั้นก็คือเซเป้จะเน้นตัวนี้เลยครับเบิร์ดก็คือเน้นตัวที่แบบใส่วุ้นกินแล้วแบบหนุบหนับหนุบหนับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคคำถามต่อไปนะครับบริษัทน้ำมะพร้าวจะมีลักษณะคล้ายๆพวกส่งออกอาหารทะเลไหมครับที่ค่าแรงมีผลต่อธุรกิจแบบมากๆน่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า พี่คิดว่าเราเหมาไม่ได้นะเบิร์ดเหมาไม่ได้คือถ้าอาหารซีฟู้ดอะส่งออกเนี่ย ต้องดูเป็นประเทศไปด้วยนะครับถ้าสมมติว่าพวกอาหารสัตว์นะครับอาหารสัตว์ที่เป็นที่เป็นซีฟู้ดเหมือนกันเนี่ยนะครับพวกปลาทูน่า มันเป็น labor intensive ประเด็นคือมันใช้เครื่องจักรไม่ได้เลยใช้เครื่องจักรไม่ได้เลยเพราะว่ามันต้องไปขูดเขาเรียกไงเนื้อปลาออกจากก้างปลาต้องใช้แรงงานคนเท่านั้นอย่างนี้คือ labor intensive เลยมหาศาลเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่เราพาไปดูโรงงานโคโค่เนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนมากเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรแล้วก็ถามว่า มีพนักงานเยอะไหมก็มีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคือมันคงจะบอกว่าไงดีอะเบิร์ตคือเรื่องนี้พี่คิดว่ามันจะดูเหมาไปหน่อยนะพี่ว่าต้องดูแบบ
แต่ละโรงไม่เท่ากันเลยเบิร์ดคือยกอย่างใหม่นะสมมตินะทำน้ำเหมือนกันน้ำเดียวกันเลยน้ำเดียวกันเลยแต่สองโรงงานเนี่ยแค่นี้ต้นทุนเลเบอร์ก็ไม่เท่ากันนะก็ไม่เท่ากันแล้วนะนี่ออกปะอย่างเงี้ยคือพี่ว่าจะไปเหมาก็อาจจะไม่ได้นะอาจจะไม่ได้ก็ต้องวิเคราะห์ไปคำถามคือแล้วจะมีค่าแรงขนาดไหนไอ้มีผลกระทบขนาดไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถนำเข้าไปไฟเอาได้นะครับในหมายเหตุประกอบงบรายปีนั่นหมายเหตุประกอบงบรายปีเนี่ย เขาจะมีบอกสัดส่วนเอาไว้ครับเบิร์ดว่าสัดส่วนต้นทุนเนี่ยของบริษัทเนี่ยมีอะไรสัดส่วนเท่าไหร่บ้างเข้าไปดูตรงนั้นดีกว่ารายบริษัทเลยจริงๆคือบางบริษัทเนี่ยไซซิ่งเดียวกันยอดขายเท่ากันเลเบอร์อ่ะค่าแรงอ่ะพนักงานค่าแรงขั้นต่ำอ่ะมีสัดส่วนต่างกันนึกก่อนเป็น10เท่าก็มีเป็น10เท่าก็มีธุรกิจเดียวกันนะธุรกิจเดียวกันนะธุรกิจเดียวกันยอดขายเท่ากันเออแต่เลเบอร์ต่างกัน10เท่าก็มีดังนั้นมันไม่น่าจะเหมาได้เบอร์นี่ออกอ่ะไปดูดีกว่าครับแล้วอย่างโคโค่เนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์จำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโหถ้ากลัวจำผิดมากเลยอ่ะแต่ไม่เยอะอ่ะมั่นใจว่าไม่เยอะถ้า 6% อะไรเงี้ยครับครับผมจำได้ว่า raw mat เนี่ย 43% packaging เนี่ย 23-24% ละ2ตัวนี้ก็60กว่าแล้วเวิร์ดแล้วก็ค่าเสื่อมเอออะไรเงี้ยเราจำไม่ได้เบิร์ดไปดูดีกว่ามันหาแฟกต์ได้ไม่ยากเบิร์ดอ่ะโอเคคำถามต่อมานะฮะเขาถามว่าทุนน้อยควรไปแนวไหนดีครับ 4-5,000 ต่อเดือนมือใหม่ใช่ไหมไปไหนเออไปแนวไหนดีถามมาแค่นี้ขออีกทีได้ป่ะทุนน้อยคนไปแนวไหนเดียว 4-5,000 ต่อเดือนมือใหม่แนวตั้งหรือแนวนอนดีครับพี่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจตัวเราเองมากแค่ไหนนะพี่ว่านะพี่แนะนำว่าอันนี้พูดจริงนะซีเรียสนะพี่ว่าเอาเงินเนี่ยไปเรียนก่อนจริงๆถ้าเรายังมีคำถามเนี้ยว่าเอ้ยเป็นแนวไหนดีอะไรเงี้ยนะครับพี่ว่าเอาเงินไปเรียนทุกแนวอ่ะพูดจริงนะเฮ้ยเชื่อพี่คือ พี่เข้าใจว่าเราเป็นมือใหม่เราอาจจะทุนไม่เยอะแต่เชื่อพี่ เรียนก่อนความรู้มันจะทำให้เราเนี่ยเลือกทางได้อย่างถูกต้องดีกว่า มีเงินน้อยแล้วก็เลือกทางไปเลยมันอาจจะเลือกผิดตั้งแต่แรกก็ได้และสุดท้ายเนี่ยมันก็จมวนเวียนอยู่ในวังวนที่มันไม่หลุดพ้นอ่ะอาจจะไม่เหมาะกับเราเออใช่เบิร์ดจริงนะไปเรียนแล้วเวลาเรียนเนี่ยก็เรียนหลายแขนงไปเลยครับหลายแนวไปเลยครับจริงเพื่อให้เรารู้ว่าเราชอบแบบไหนแบบไหนถูกใจกว่าเรารับรองได้ว่าการพอเรารู้แล้วเนี่ยการที่เราจะเอาเงินเนี่ยไปลงในสิ่งที่มันถูกทิศถูกทางถูกเหมาะสมกับตัวเราเนี่ยมันดีที่สุดอยู่แล้วมันเป็นการเซฟเวลาที่ดีสุดการเรียนเนี่ยคือการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในชีวิตเราอยู่แล้วรับรองได้พี่หมดค่าเรียนไปในชีวิตเป็นล้านเป็นล้านแน่นอนเออแต่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเพราะพี่คิดว่าถ้าไม่ยอมเสียเงินไปเรียนเนี่ยพี่ไม่รู้อะว่าพี่ต้องทำธุรกิจเจ๊งอีกเยอะแค่ไหนเจ๊งในหุ้นอีกเยอะแค่ไหนอะเบิร์ดมันไม่คุ้มอยู่แล้วไม่มีทางเอาแค่ต้นคลิปเนี่ยหุ้นกู้อะถ้าไม่ได้เคยรู้ไอ้สี่เรื่องเนี้ยโอ้โหก็ต้องโดนบ้างอ่ะไอ้เงินก็ส่วนหนึ่งนะแต่เวลาเนี่ยเออเวลานี่เผลอที่หมดไปอ่ะแพงกว่าปีอย่างเงี้ยโอ้โห
ทรัพยากรน่ะที่มีค่ามากสุดในชีวิตเราอ่ะไม่ใช่เงินครับน้องมันคือเวลาคือ เราผ่านไป10ปีเนี่ยโอ้โหชีวิตเปลี่ยนไปมหาศาลนะชีวิตเปลี่ยนไปมหาศาลนะเงินไม่ให้สาระเลยอย่างนี้เคยเล่าบ่อยๆอ่ะว่ามีญาติที่อย่างเงี้ยที่เขาติดหุ้นเงี้ย10ปีอ่ะ10ปีอ่ะเบิร์ดโอ้20ปีแล้วด้วยก่อนเจอพี่คือ10ปีหลังเจอพี่แนะนำไม่เปลี่ยนผ่านอีก10ปีรวม20ปีอ่ะ20ปีอ่ะเบิร์ดจริงๆแล้ว30ปีอ่ะใช่ป่ะเถอะอ่ะ20ปี20ปีแบบเงินลดลงเรื่อยๆด้วยนะไม่เพิ่มขึ้นเลยทั้งที่แบบเราเจอกันแล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนเราต้องน่าจะยอมรับการขาดทุนนั้นแล้วก็กลับมาได้อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราเสียเวลาไป20ปีแบบศูนย์เลยอ่ะเออมันไม่คุ้มอ่ะเวลาเนี่ยมันแพงที่สุดแล้วทำไมคนมีตังเขาถึงยอมจ่ายเงินแพงๆเพื่อแลกเวลากันเพราะเขารู้ว่าเงินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีค่าน้อยที่สุดเวลาต่างหากดังนั้นเนี่ยการเรียนเนี่ยมันคือการประหยัดเวลาเพราะเรากำลังจ่ายเงินเนี่ยไปเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นเราไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเรียนทางที่ถูกอย่างเดียวนะเราจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นเพื่อที่เราจะไม่เดินตามซ้ำเพราะเราเสียเวลาเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินเสียแน่นอนอยู่แล้วเบิร์ดลองนึกภาพดูว่าเราขับรถไม่เป็นอ่ะขับรถไม่เป็นนะแล้วเรากระโดดขึ้นรถเลยอ่ะไม่เรียนไม่อะไรทั้งสิ้นจะเรียนจากเพื่อนไม่เรียนทั้งสิ้นอ่ะกระโดดขึ้นรถเลยอ่ะคำถามคือโอกาสที่เราจะขับไปแล้วไม่เกิดไม่มีปัญหาอะไรเลยเงี้ยมันยากมากอ่ะเอออะไรเงี้ยเสียเวลาเรียนเถอะคุ้มแน่นอนที่คุยกับคุณตันอ่ะเขาบอกคนรู้จักเขาอ่ะลงทุนในที่ดินแบบเหมือนไม่มีความรู้อย่างเงี้ยสิบห้าสิบหกปีถือไปมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมครับคือถ้ามองในแง่คือเงินมันก็เฟ้อขึ้นเรื่อยๆใช่ปะใช่ใช่คือมูลค่ามันลดลงเรื่อยๆแต่เวลาเนี่ยสวนทางนะยิ่งเวลาผ่านไปเหมือนมันยิ่งแพงขึ้นอ่ะเหมือนเพราะเรายิ่งคือแบบไม่นับว่าเอาคืนกลับมาไม่ได้แต่แบบเอาแก่ขึ้นเวลาน้อยลงในอนาคตหรือบางอย่างจะทำถึงเวลามันมีเวลาไม่เท่าเดิมละใช่แล้วอย่างเรื่องที่ดินเนี้ยคุณตันก็บอกว่าเขาก็ไปเรียนมานะไม่ใช่ไม่เรียนนะเขาก็ไปเรียนมาเนี่ยผมเชื่อเถอะว่าการอ่านหนังสือเยอะๆการเรียนเนี่ยมันคุ้มมากอะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอ่ะอันนี้คำถามเก่าละตั้งแต่ตอนทำคลิป AMC Chase เอ้ยเชษเขาถามว่าเหมือนว่าธุรกิจ AMC แบบนี้จะทำให้เงินหายไปจากระบบหรือเปล่าครับจริงๆการมีอยู่ของธุรกิจนี้มันส่งผลดีหรือส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมครับเช่นมูลหนี้100ซื้อมา10บาทเก็บได้จริงๆ20บาทแต่จริงๆแล้วก็คือมันมีส่วนต่างของเงินที่หายไปจากระบบ80บาทเลยที่หายไปจากรอยต่อนี้หายไปจากระบบหรอเออมันถือว่าความจริงที่ว่ามันไม่ได้หายไปไหนนะคือถ้าใช้คำว่าหายเนี่ยหายเนี่ยคือ disappear ใช่ป่ะครับหายมันคือต้องแบบมันต้องเกิดความผิดปกติอะไรบางอย่างอะนะเบิร์ดแต่อย่าลืมว่าก่อนที่สถาบันการเงินน่ะจะขายหนี้ออกมาเขาตั้งรายจ่ายหักไปแล้วเขาตั้งรายจ่ายกบไปหมดแล้วคือสมมติเดิมเขาคิดว่ามันจะกลายเป็นเดิมเขาคิดว่ามันจะเป็นลูกหนี้มันจะเป็นรายได้ครับพอวันนึงที่เขาเรียลไลซ์ว่ามันเก็บตังค์ไม่ได้ เขาตั้งรายจ่ายหมดเลยทุกอย่างอยู่ในระบบหมดนะเบิร์ดนึกออกปะมันถูกคำนวณไว้หมดแล้วอะ แล้วเขาก็พอหักกลบหมดแล้วเหลือศูนย์แล้วเหลือศูนย์แล้วเขาถึงจะเอาศูนย์นั้นน่ะมาขายศูนย์ก่อนนะมันศูนย์ก่อนแล้วด้วยนะ
แล้วเขาถึงเอาสูตรนั้นมาขายนึกออกไหมครับดังนั้นพี่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรหายไปจากระบบนะถ้ามุมมองพี่นะทุกอย่างก็เป็นไปตามคันลองนะเอาเรื่องหายไม่หายก่อนนะพี่ว่ามันก็เป็นไปตามปกติคือตัวธนาคารเองเนี่ยเขาก็ระหว่างที่เขาต้องเอาพนักงานเนี่ยไปทุ่มตามเงินต่อตามหนี้ต่อมันอาจจะแบบอีกหลายปีกว่าจะได้เงินคืนตรงข้ามขายไปบางส่วนแปลว่าขายแล้วได้เงินกลับมาบางส่วนแล้วเขาก็เอาทรัพยากรที่เขามีอย่างจำกัดเนี่ยไปหาเงินใหม่พี่ว่าอาจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าเออเนี่ยเพราะทุกอย่างใหญ่มากธนาคารการเงินเนี่ยที่อารมณ์นะเบิร์ดพี่คิดว่าพุ่งตรงนะการเปรียบเทียบนะ AMC เนี่ยพี่คิดว่าเหมือนเขาฉลามไปเลยเ ชื่อไหมเบิร์ดว่าจริงๆแล้วธุรกิจ AMC อ่ะทั้งหมดรวมกันเนี่ยมันเป็นสเกลที่เล็กมากๆเล็กมากๆเมื่อเทียบกับการเงินเนี่ยที่แบบธุรกิจการเงินในประเทศไทยเนี่ยนะครับคร่าวๆนะครับโอ้โหเกิน20ล้านล้านบาทเกิน20ล้านล้านนะเกินนะเกินไปเยอะด้วยนะแต่ช่างมันเถอะไม่ต้องไปดีไฟตัวเลขชัดแต่เกินไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย AMC เนี่ยเป็นเหมือนเขาฉลามอะที่แบบพอฉลามอะเขากินเหยื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบมีเหลือติดตามไรฟันอยู่บ้างประมาณนี้ติดตามขอบปากมูมานอยู่บ้างประมาณนี้แต่เขาไม่มาสนใจที่จะแบบมาแคฟันแล้วก็กินมันเข้าไปอีกอะเบิร์ดเพราะมันแบบมันน้อยมากอะเบิร์ด มันแบบกินยังไงก็ไม่อิ่มอะเบิร์ดมันต้องไปหาปลาถุงใหญ่ใหม่แทนมันคุ้มค่ากว่านึกภาพออกปะเนี่ยที่แต่ก็ต้องมีกลุ่มเนี้ยที่เป็นเขาฉลามเนี้ยก็ทำให้ช่วยที่จะแบ่งเบาภาระ NPL มาจากธนาคารมาจากกลุ่ม finance นะแบ่งเบามาก็ทำให้สุขภาพปากเนี่ยของฉลามก็ดีขึ้นเออแล้วเขาฉลามก็ได้ประโยชน์ด้วยก็คือเขาก็ได้อิ่มโดยที่แบบสบายๆหน่อยนึงคือก็เนี่ยซื้อมา10บาทเก็บได้20บาท30บาทแต่ว่ามันดูเหมือนว่าอยู่มันสูงแต่ว่ามันเป็นพอร์ชั่นที่เล็กมากๆประมาณนี้เนี่ยเปรียบเทียบเห่าฉลามนี่คือว่าชัดเลยชัดมากประมาณนี้ส่วนถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ถ้าในท้องทะเลอ่ะไม่มีเห่าฉลามฉลามอาจตายได้เช่นเดียวกันสถาบันการเงินน่ะถ้าไม่มี AMC อ่ะมันขาย NPL ออกมาไม่ได้NPL อ่ะที่มีมันก็จะศูนย์กลายเป็นภาระกลายเป็น NPL อยู่ในระบบซึ่งสุดท้ายเนี่ยพอ NPL มันสูงขึ้นแม้ตั้งสำรองไปแล้วก็ยังคิดเป็น NPL นะ พอมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยหนี้ต่อไปได้เพราะ NPL ที่สูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นว่ามันก็พึ่งพาซึ่งกันและกันอ่ะจริงๆถ้ามองในด้านดีก็คือในฐานะคนที่เป็นหนี้อ่ะแล้วหนี้เสียแล้วอ่ะถ้าเกิดระหว่างแบบเขาไม่ได้จ่ายสักทีคือหลบไม่ได้จ่ายเพราะตังค์ไม่พอจ่ายแบงค์หรืออะไรเงี้ยครับเทียบกับ AMC มาให้จ่ายถูกๆเพราะว่าซื้อมาถูกใช่ป่ะแฮคจริงมันก็ทำให้ไอ้คนที่เป็น NPL นั้นนะเหมือนสามารถไปอยู่ในระบบการกู้คือไปกู้ในอนาคตได้อีกใช่ไหมครับใช่คือมันก็เป็นการช่วยลูกค้าเหมือนกันถ้ามองในมุมประชาชนด้วยช่วยประชาชนเลยมันช่วยประชาชนช่วยระบบด้วยอ่ะถ้ามองในแง่นั้นใช่ใช่เหมือนอารมณ์แบบเป็นแบบเหมือนเครื่องกรองน้ำอ่ะที่แบบมีน้ำเสียมาก็ช่วยกรองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คนๆนั้นน่ะสามารถที่จะกลับมามีตัวเครดิตเรตติ้งของตัวเขาเองที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนเบิร์ดว่าคนที่เป็น NPL เนี่ยมันก็ติดแบบแบ็คลิสต์ใช่ไหมที่ภาษาบ้านๆที่เราเรียกกันนะก็คือแบ็คลิสต์ก็คือจะมีสถานะอยู่ของเราอะในเครดิตบูโรอะว่าเนี่ยเราอะอยู่สถานะไหนพี่จำตัวเลขไม่ได้ละจำมันมีเขียนบอกแหละแต่พี่จำไม่ได้ละเมื่อก่อนเคยขอเครดิตบูโรอยู่ใช่ไหมขั้นหนึ่งเนี่ยคือปกติอย่างเงี้ยถ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเลขอื่นก็อาจจะไม่ใช่อะไรเงี้ยประมาณนั้นเนี่ยทีนี้พอมีปุ๊บเนี่ย
พอเราจะไปกู้อะไรสักอย่างที่อยู่ในระบบเนี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ใช่ปะชีวิตของคนที่เราเข้าถึงแหล่งสินเชื่อไม่ได้เนี่ยพี่ว่าบางทีเราเดือดร้อนนะเบิร์ตเราเดือดร้อนนะซื้อรถไม่ได้ซื้อบ้านไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้แล้วลองนึกดูดีว่าถ้าเราแบบติดแบ็คลิสต์พูดคำว่าแบ็คลิสต์แล้วกันนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะอาชีพมันเกิดใช้คำแบบภาษาบ้านๆแล้วกันครับถ้าติดแบ็คลิสต์ไปแบบ10 20 30 40ปีเงี้ยเราต้องใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆป่ะซื้อบ้านชื่อตัวเองก็ไม่ได้ซื้อรถชื่อตัวเองก็ไม่ได้โอ้โหชีวิตมันทรมานนะเบิร์ดพี่มีคนรู้จักคนนึงเขาว่าโดนฟ้องล้มละลายโดนฟ้องล้มละลายแล้วก็ล้มละลายเนี่ยมีอายุ15ปีเขาว่าโดนฟ้องตอนอายุแบบ30นิดๆอะไรอย่างเงี้ยสิบนิดๆแล้วเขาก็ยอมแบบยอมเป็นบุคคลล้มละลาย15ปีนั้นน่ะวันที่เขาหมดไอ้อายุเนี้ยอายุความอ่ะ15ปีอ่ะเกือบ50ละอายุอ่ะโหมันคนละเรื่องเลยนะเบิร์ดตอนเราอายุ30ต้นๆเรากำลังไฟแรงเรากำลังแบบกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอะไรพวกนี้แล้วพอเราแบบยอมปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปอ่ะมันเหมือนกับยังไงอ่ะพี่ว่ามันเหมือนแบบเหมือนเราเลือกที่จะแบบไม่ใช้หนี้เขาเลยอ่ะเบิร์ดเก็ตป่ะล้มละลายอ่ะคือเราเลือกที่แบบเหมือนกับโยกทรัพย์สินนะไปไว้ที่คนอื่นแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองล้มละลายไปแต่ว่าพี่เห็นว่าวันที่เขาแบบพ้นระยะเวลานี้มาแล้วมันเขาไม่มีแรงที่จะแบบมันไม่มีไฟแรงเหมือนตอนอายุ30แล้วอ่ะเบิร์ดโอ้มัน15ปีมันโหมันโหดมากๆอ่ะนั้นพี่ว่าการหันหน้าเข้ามาเนี่ยมาเจรจาแล้วก็อ่ะโอเคเราไหวขนาดไหนเจรจากันเนี่ยแฮคัทให้แล้ว ชำระน้อยหน่อยอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็ช่วยให้คนกลับมาเข้าในระบบได้เร็วขึ้นพี่ว่าดีกว่ามากๆนะจริงๆเบิร์ดดีกว่ามากๆเพราะคินิบูโรนี่รู้สึกว่ามันมีระยะเวลาเบิร์ดพี่ก็จำเป๊ะๆไม่ได้นะครับว่ากี่ปีอะไรอย่างเงี้ย3ปีมั้งไม่จำไม่ได้จริงๆนะเพราะ3ปีเนี่ยมันก็ทดไปนึกว่าเรื่องออกปะสมมติเราเกิดแบ็คลิสต์ละปุ้มสถานะไม่ดีละมันจะอยู่ในนั้นอะแบบไปเรื่อยๆถ้าเราหลังจากนั้นอะเราแบบเราโอเคหมดเราแบบดีหมดอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยก็จะหายไปเราก็จะกลายเป็นแบบคลีนน้ำใสอีกครั้งหนึ่งประมาณเนี้ยนี่พี่ว่าจะหนีปัญหาเลยอ้าวนี่ไม่เกี่ยวกับน้องคนนี้เลยโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคำถามทั้งหมดใครมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเอามาทยอยตอบให้นะครับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบฝากเพื่อกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราและอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆที่เราทำอันใหม่ๆด้วยสำหรับคนที่สนใจอยากลงทุนในหุ้นได้ดีขึ้นนะครับจริงๆน้องคนที่บอกให้เรียนเนี่ยจริงๆช่องเราก็มีคลิปฟรีอยู่เยอะนะซึ่งถ้าตั้งใจดูตั้งใจทำตามทั้งหมดอ่ะมันก็พอที่จะลงทุนได้เบื้องต้นแล้วแหละนะครับใช่นะมีหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์นะว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเรียนเสียตังค์ด้วยนะก็เรียนฟรีนี่แหละก็เรียนจบเนี่ยก็ลงทุนได้ผลตอบแทนใช้ได้เลยครับครับอ่ะโอเคก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่พาดด้วยครับมาให้ความรู้เช่นเคยครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ